ต้องขออภัยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการของเพศสัจกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะมาร่วมอัปเดตความรู้นะคะในสาขาเพศสัจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในหัวข้อ New Probiotic Bacillus clausii and gut health นะคะค่ะก็ สำหรับตอนนี้นะคะก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมงานประชุมกับเรานะคะอยู่มากกว่า200ท่านแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะต้องขออภัยที่วันนี้ทางเรานะคะเริ่มการบรรยายช้ากว่ากำหนดการไปสักนิดนึงนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนคะ่ะในวันนี้นะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มงานประชุมวิชาการค่ะดิฉันขออธิบายการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะคะสาหรับเพศสัชกรทุกท่านค่ะที่ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้านะคะและในวันนี้ทุกท่านได้คลิกลิงก์กันเข้าฟังค่ะเข้ามาฟังอยู่ในห้องเว็บบินาในวันนี้แล้วนะคะหากท่านผ่านแบบทดสอบหลังเรียนที่ทางทีมงานจะเปิดให้ทําหลังจากการบรรยายจบลงนะคะอย่างน้อย70%เค่ะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดหนหน่วยกิจด้วยกันนะคะ และในวันนี้ค่ะจากหัวข้อนะคะที่เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะก็เป็นที่แน่นอนค่ะว่าเราจะมาพูดกันถึงสุขภาพทางเดินอาหารค่ะและในวันนี้นะคะทางเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรนะคะแพทย์หญิงดรนัทรัชชัยจิตตารัตน์ค่ะ ซึ่งคุณหมอนะคะก็เป็นกุมารแพทย์ทางเดินอาหารและตับที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะคะและในวันนี้คุณหมอก็อยู่กับทางสมาคมในที่นี้แล้วค่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญแพทย์หญิงดรนัทรัชัยจิตตารัต์ค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะในเช้าวันอาทิตย์เนาะก็อันดับแรกเลยต้อง ขอบอกก่อนเลยว่า,าพยายามหาข้อมูลที่อัปเดตด้วยนะคะก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็จะค่อยๆไปสไลด์ by สไลด์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเราดิสคัตกันตอนสุดท้ายนะคะค่ะ ค่ะวันนี้ที่เราจะมาพูดกันเราจะพูดกันในเรื่องของเกี่ยวกับ diarrhea management with probiotic นะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียตัวที่ชื่อว่า bacillus c a u l i นะคะแล้วก็กัดเ e a l ด้วยนะคะก็ อันดับแรกนะคะเราก็จะมาพูดกันถึง overview ของไ a r ารีเก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงการที่เราใช้ probiotic แล้วก็ clinical use ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมากนะคะแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่เกี่ยวกับพวก t e คิว a r r ารแล้วก็ Diarrhea Associated ที่เกี่ยวกับ Antibiotic Associated Diarrhea นะคะแล้วก็จะ,ะปูเกี่ยวกับเรื่องของเอฟเฟกของตัวบาซิลัส c a l ซีในการ Management d i ได r h e e เนี่ยค่ะ อ่ะคราวนี้เดเรียในเด็กแต่และช่วงวัยก็ไม่เหมือนกันนะคะในเด็กเล็กกับเด็กโตก็มีความแตกต่างอ่ะคราวนี้เราก็มาดูก่อนเลยว่า e f i n ฟ t ชันของเดรรีมันไม่ใช่ว่าอยู่โอ้ยท้องเสียท้องเสียแล้วแบบถ่ายแล้วแล้วเราคือยังไงแต่ละคนมี e f i n ฟ t ชันไม่เหมือนกันเราก็บางคนอาจจะไม่ได้เป็นโรคก,ก็ได้เนาะก็คือมันอาจจะเป็นแค่นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ท้องเสียก็ได้ทีนี้เราก็มาดูว่า e f i n i t i ันคืออะไรก็คือว่าในการ เป็นการถ่ายอุจจาระที่เหลวหรือว่าเป็นน้ำเลยนะคะมากกว่าสามครั้งภายใน24ชั่วโมงมีอาการอาเจียนหรือไม่มีอาเจียนก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุจจาระที่เหลวมากขึ้นเนี่ยให้ให้ดูคือมีมีความแตกต่างคือถ้าเกิดในทานรกในเดือนแรกเนะะี่ยค่ะ เราให้ดูที่การเปลี่ยนแปลงของลักษณะอุจจาระมากกว่าการดูจํานวนครั้งที่ถ่ายเพราะว่าอย่างเช่นในเด็กกินนมแม่เนี่ยบางทีเนี่ยถ่ายประมาณเครั้งต่อวนันหรือบางคนเป็น10ครั้งเลยนะคะแต่เนื้ออุจจาระเนี่ยเป็นแบบลักษณะเหมือนยาสีฟันเป็นเนื้อดีอย่างเงี้ยเราไม่เรียกว่าท้องเสีย ะะเด็กบางคนก็ไม่ถ่ายเลยอย่างเงี้ยก็คือเด็กกินนมแม่นี่มีความหลากหลายมากเนาะทีนี้เราก็เลยบอกว่าให้ดูลักษณะของอุจจาระเป็นสังคัญว่าถ้ามันเป็นเหลวนะคะอันนี้ก็คือท้องเสียแล้วหรือถ้ามีเลือดปนอันนี้ใช่เลยนะคะก็คือถือว่าเป็น มีเลือดปนและมีอุจจาระเนี่ยในแล้วอุจจาระเหลวเนี่ยถือว่าเป็นอคิวไดอะเรียเลยนะคะส่วนใหญ่ d e f ฟ n นิชันของคำว่าอคิวก็คือมันจะต้องมักจะหายภายใน1สัปดาห์นะคะไม่เกิน14วันนะคะถ้าถ้ามันเกิน14วันไปแล้วเนี่ยเทอร์มิน o โลจีเราก็จะเปลี่ยนไปเช่น <c oughs> เป็น p e r ร์ s ิสต t d a ดอ r e เรียหรือว่าเป็นกำลังจะเทิญเป็นคลอนิกไดอร a เรียหรือเปล่านะคะคราวนี้เรามาดูว่าเอ๊ะ ไอเดลเอเรียที่เรารู้สึกว่าหรือว่าบางคนถ้าเกิดเป็นอักลิเดเอเรียเราอาจจะเจอเทอร์มิน و ลจีที่เรียกว่าอักลิแกสโตอนเทไรต์หรือพวกแบบอย่างเช่นอะไรมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารไวรัสรงกระเพาะทำให้ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรามาดูว่าไอสิ่งเล็กๆเหล่านี้มันเป็นเราดูเหมือนไม่เยอะเนาะแต่จริงๆมันเป็นดิซิสเบอร์เดนเลยนะคะทั่วโลกเนี่ยเห็นไหมคะว่า2.3บิลเลียนอิลเนสนะคะ อันนี้ไม่ไม่ไม่ย่อหย่อนเยอะเยอะไปกว่าโควิดในปัจจุบันไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงโควิดโควิดยังไปไม่ถึงอย่าไปถึงนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอัตราตายในประมาณ1.3ึ่งจุดสามมิลเนซึ่งจริงๆรแดเรียเราคิดว่าไงมันไม่ควรตายเนาะแต่ว่าก็มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่40%เลยอะค่ะเป็นเด็กน้อยกว่า5้าขวบนะคะแล้วก็ประมาณ ครึ่งครึ่งล้านนะประมาณ500แสนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเนี้ยค่ะซาฮาราอ่าสับซาฮาราแอฟริกาและเซาท์เอเชียบ้านเราก็โดนด้วยเนาะถึงแม้เราจะเป็นเซาท์อีชนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูการกระจายนะคะแล้วก็อ่ความเสี่ยงในการที่บางคน คนไหนที่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่ท้องเสียมันไม่น่าตายเนาะคนกลุ่มไหนที่จะเสียชีวิตก็คือในกลุ่มที่แบบมีภาวะที่แบบการเจริญเติบโตมีปัญหาอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าแบบพวกเนี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทางสติปัญญาหรือการรับรู้ทําให้แบบเหมือนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรประมาณเนี้ยพวกเนี้ยก็ยิ่งจะทําให้มี ปัญหาที่จะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะทีนี้เรามาลงมาดูในรายละเอียดกันนะคะว่าสาเหตุของที่เด็กน้อยกว่า5ขวบที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยมันมีสาเหตุจากตัวเชื้ออะไรบ้างหรือเป็นยังไงบ้างแล้วเราแบ่งแยกไปตามแบบจิออกราฟีเลยนะคะก็คือถ้าโดยดูโดยรวมก่อนถ้าทั่วโลกนะคะทั่วโลกก็จะเป็นตัวอัน,อนบนเนี่ยนะคะทั่วโลกก็จะเห็นได้ว่า ตัวที่มาเด็ดเลยก็คือตัวโรตาไวรัสนะคะแล้วก็มีคลิปโตบ้างชิเจล่าบ้างนะคะทีนี้พอถ้าเกิดว่าเรามาแยกในกลุ่มพวกไฮอินครัมจะเห็นได้ว่าเชื้อกับกลายเป็นซีดิฟนะคะซีดิฟิซิลซึ่งเอ๊ะทำไมเป็นซีดิฟเพราะว่ากลุ่มพวกนี้นก็คือเขาได้อาจจะได้อนติไบอติกมาหรืออะไรมาก็คือทำให้มีแอสโซเชตต์อัลติเบอร์ติกแอสโซเชตต์ซีดิฟแอสโเดอร์รีอะคิวเดอรรีทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตัวที่เด่นที่สุดคือ ตัวโรตาตัวสีชมพูเนี่ยะคะ่ะแล้วในบ้านเราก็ไม่ได้แตกต่างนะคะแต่ว่าของบ้านเราอะตัวที่หรือว่าเาวียดนามกับบ้านเราอะตัวที่ทำให้เสียชีวิตด้วยก็คือคอล e เ a ลานะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นนะก็สุข,สข,ขลักษณะแต่ปัจจุบันก็ไม่คอเรลาเราก็เจอไม่ไม่ได้เยอะแล้วเนาะน้อย,อย,อยลงก็จะเป็นกลุ่มไวรัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรต้านะคะหรือเป็นกลุ่มพวกสมอนีลานะคะ อะคราวนี้เราลองมาแยกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เป็น developing country เมื่อกี้เราดูดแบบ global ใช่ไหมคะในกลุ่มที่เป็น developing country เนี่ยเนี่ยข้อมูลจาก Lancet เนี่ยแต่อันนี้เป็นข้อมูลกับปี2013นะคะว่าเชื้อเด่นๆเ,เป็นอะไรบ้างที่ทำให้เขามีแบบปัญหาไดอารีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้เราจะ classify เป็นความรุนแรงในระดับ รุนแรงปานกลางถึงระดับรุนแรงมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เด่นที่สุดก็จะเหมือนเดิมในทุกช่วงวัยก็จะเป็นโลตาไวรัสนะคะอันนี้อันนี้จนถึงน้อยกว่า5ขวบนะคะยกเว้นมาจนถึงคือมาจนถึงช่วง สอ,สอขวบเนี่ยนะคะจะยังเป็นตัวโรตาไวรัสพอเป็นสองขวบขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าชิตเตล่าเริ่มนํามากกว่าแต่ถ้าโอเวอร์ออโดยรวมก็ยังเป็นโรตะานาอยู่ดีถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นตัวอื่นตามลําดับลงมานะคะ คราวนี้มาดูในเลสซีเวียบ้างอันนี้เราจะเจอเยอะกว่าเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้บางครั้งเราจะเจอแดลิเอียที่ไม่ได้รุนแรงมากนะคะอันนี้ข้อมูลก็จะใหม่หน่อยปี2019นะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเลสซีเวียเนี่ยเด่นๆก็จะเป็นโลตามเดิมนะคะก็เชื้ออื่นๆก็จะลดหลั่นตามลงมาก็จะมีเหมือนกันเนาะ คราวนี้มาดูประเทศไทยบ้างประเทศไทยเนี่ยมีอาจารย์ท่านเนี่ยนะคะออนวิพานะคะถ้าถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคิดว่าน่าจะใช่อาจารย์อนวิพาได้ทําการศึกษาไว้นะคะกะ็แล้วก็ลงตีพิมพในปีปี2019ก็คือ2ปีที่ผ่านปีกกว่าที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ็ดด i s ซ mm ิสเบอร์เดของเราในค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่สําหรับโรตาไวรัสนะคะเพราะว่าเราตอนนี้เราจะ ตอนนี้เราหลังจะได้วัคซีนเนาะก็อันนั้นเป็นการทำสต๊าดี้เพื่ออาจจะรวบรวมข้อมูลร่วมด้วยเนาะก็เป็น p prospective ฟอ i n c i d e n t b a s e d c ร s e ของ illness นะคะโดยที่ทำในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีนะคะแล้วก็ต้อง admit ในโรงพยาบาลย้ำนะคะว่าเป็น public hospital อันนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปนะคะซึ่ง1 9อคนเนี่ยค่ะก็คือโพสิทีฟกับโรตาไวรัสซึ่งเราก็คาสิฟายเป็นโรตา o พ i ิทีฟกับอีก500กว่าคนเนี่ยไม่ใช่โรตาเรามาดูคอสกันนะคะถ้าเป็นโรตาดูดิคะหมื่นกว่าบาทก็ไม่น้อยเนาะสำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลด้วยนะคะถ้าไม่ใช่โรตาก็จะอยู่ที่ประมาณ 9 8 2 7อันนี้ก็คือแพงกว่ากันประมาณสัก2,000กว่าบาทนะคะ,ะก็แต่ว่าราคาโดยรวมนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะถ้าต้องแอดมิททีหนึงแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองเข้าไปแบบดูแลอันนี้ก็คือรวมคอสทั้งหมดเนาะคราวนี้เราจะ m แม a จเมนต์ยังไงเพื่อที่จะให้เด็กหายเร็วนะคะแล้วก็มีคอมพิเคชันให้น้อยที่สุดลดอัตราการตายลด m o ร์บิลิตนะคะ อันดับแรกเลยก็จะเห็นได้ว่าขึ้นตัวไฮไลท์เลยก็คือตัว,ตวเข้มต,ตัวใหญ่เลยก็คือเป็นการให้รีไฮเดชันเทอรปีก็คือว่ายังไงอันนี้ก็คือต้องให้นะคะแล้วก็ถ้ารุนแรงไม่มากเราก็ใช้เป็น ois เป็น o r ร l าแต่ถ้ารุนแรงเยอะขาดน้ำเยอะเลยนะคะเราก็ต้องให้เป็น IV fluid นะคะอันถัดมาแน่นอนละห้าม ในเมื่อมันเสียไปนะคะร่างกายเราก็ต้องได้อาหารที่ดีนะคะกลับเข้ามาและอาหารก็ต้องเหมาะสมนะคะก็เป็น n u t r i e n t rich food นะคะอันนี้ปัจจุบันหวังว่าคงไม่มีการแนะนำให้ไปดยดย u ุนมหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราพยายาม encourage กันว่าให้ให้อาหารที่เพียงพอแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะถึงใช้คำว่า n u t r i รียนร c ชฟู้ดนะคะตัวต่อมาที่มักจะเหมือนกับ พอได้เรียนแล้วบ้านเรามักจะจ่ายกันบ่อยเนาะไม่รู้ว่าประชาชนก็มักจะไปซื้อที่ร้านขายยาด้วยว่าก็คือแอนติบุติกนะคะทีนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจําเป็นในการใช้แอนติบุติกเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็ถ้าเด็กอิมูนดีไม่ได้เป็นอิมมูโนคอมโพมไมส์ไม่ได้อายุน้อยกว่า3เดือนหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรที่รุนแรงแอนติบุติกเนี่ยไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเราเด็กร่างกายเด็กสามารถเคลียร์ได้ถึงแม้จะเป็นเชื้อโรคก,ก็ ท,ที่เป็นแบคทีเรียก็ตามนะคะแต่ว่ามันแน่นอนแหละมันจะมีกลุ่มพิเศษเฉพาะและเชื้อเฉพาะที่ n e e d แอนต b i o บ i c ีจริงๆนะคะแต่น้อยนะคะวันนี้เราจะไม่ได้ลงดีเทลถึงขั้นนั้นนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นซิงค์ซัพพลีเมนต์นะคะเพื่อที่จะช่วยให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้นนะคะไม่ให้มีให้แร่ธาตุที่เพียงพอในการทำงานของตัวเมตาบอลิซึมต่างๆนะคะ อีกอันนึงก็เป็นยาต่างๆนะคะยาที่นอกเหนือจากแอนติเบติกก็จะเป็นพวกกลุ่มแอนตี้ซิคิทอรีหรือแอนตี้อิมิตินะคะพวกลาซิคโดทริลหรือว่ายาออร์เดนซิตอนพวกนี้ที่จะช่วยให้ซิม p t o มเขารี s o ได้เร็วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มพรีเบลพรอบเบลติกขอโทษค่ะปรบเบลติกซึ่งเป็นอันที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะ,ะจะเห็นได้ว่าอีก ที่เราบอกก็คือตัว r OIS นะคะ r e h y d r a t i o n Therapy อันนี้เป็น Mainstay เป็นการรักษาหลักเลยนะคะส่วนไอ้เจ้า3ตัวข้างล่างเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็น Adjuvant Therapy ก็คือเป็นการรักษาเสริมคือ ues, BAR, หให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ใ like, ห้จะอาจจะทำให้อาการต่างๆหรือ Duration ในการที่ d i a r r ี e a สั้นลงนะคะจำนวนในการถ่ายสั้นลงคอสลดลงเป็นต้นนะคะ อันนี้เรามา recap อีกทีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามี d i a r r h e ในเด็กเราจะ manage ยังไงก็คือ ORS หรือ Oral Rehydration Therapy ไม่ว่าจะเป็น ORS ที่เป็นให้กินหรือว่าเป็น IV Fluid อันนี้เป็น key treatment นะคะแล้วก็ต้องให้ทันทีทันใดเลย ASAP เลยนะคะ as soon as possible Antibiotic อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้มีความจำเป็นนะคะไม่ไม่ได้ต้องการยกเว้น specific สเปเชียลกรุ๊ปอย่างที่แบบอิโมโนคอมโพมายส์หรือว่าเชื้อที่รุนแรงมากมีอินเวสีคไายสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีจะมีค r i t e r ่ a ในในไกด์ไลน์นะคะของของประเทศไทยเราก็เพิ่งออกไกด์ไลน์มาเมื่อปอี2019เหมือนกันนะคะ ถ้าไปเปิดเปิดดูเนี่ยจะไกด์ไลน์ต่างๆอะค่ะจะเยอะมากเลยที่จะ recommend ให้โปรไบโอติกนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะช่วยในการรักษาอ c u t e g a s t ิ o วแกสโตอินนะคะแต่แต่ว่าไอ ประโยชน์ที่ที่ที่บอกว่า recommend ให้ให้ได้เนี่ยมันจะมีความ uh, strong recommendation weak recommendation strong evidence weak evidence ซึ่งอันนี้เวลาที่เราอ่านหรือเราดูเพื่อที่จะเลือกนำมาใช้เนี่ยก็ต้อง uh, ดูด้วยนะคะว่า uh, เขา recommend ระดับไหนใช้ได้จริงไหมและอย่างที่ย้ำเน้นก็คือว่า probiotic ยังไงก็เป็น a d j u n t therapy นะคะเมน n ท h e r a p y เราต้องเวลาที่เรารักษาต้องให้เมน n ท h e r a ปีก่อนนะคะ,ะแล้วก็ พอในปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีสต๊าดี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็เริ่มมีคำถามเกิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะจริงๆประสิทธิภาพของโรไบโอติกเนี่ยกับเซฟตี้ของโรไบโอติกเนี่ยมันดีจริงอย่างที่เราคิดกันหรือว่ามีข้อมูลในอดีตจริงหรือเปล่าอันนี้ ก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องการ high quality ของ randomized control trial study เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามอัปเดตแล้ะหาข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะว่าไอ้ที่เราเคยใช้ได้เนี่ยบางครั้งปัจจุบันเมื่อสักปีสองปีที่แล้วก็อาจจะถูกโค่นล้มไปเลยนะคะหรือว่าไอ้ที่เราเคยบอกว่าเอ้อันนี้ใช้ไม่ได้นะข้อมูลมันเริ่มผลิตออกมาเยอะขึ้นเริ่มมีการทำ randomized study มากขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มอ๋อโอเคอาจจะนำมาใช้ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆดูกันไป step by step นะคะ อ่ะคันนี้เรากลับมาดูในร่างกายเราก่อนเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องไบโอติกใช่ไหมเราก็ต้องมารู้จักก่อนเลยว่าร่างกายเรามันเป็นไงบ้างนะคะและเราอยู่กับไอเจ้าตัวอย่างนี้ตัวแบคทีเรียในร่างกายเรายัางไงบ้างจริงๆเราจะบอกว่าแบคทีเรียอยู่ในตัวเรานี่ไม่ไม่รู้ใช้คานี้ถูกรอเปลเพราะว่าจริงๆแบคทีเรียนี่เยอะกว่าเรานะคะเราอาจจะไปสวมอยู่กับแบคทีเรียก็ได้แบคทีเรียจริงๆมีเป็นใช้ตัวเลขไงเนี่ยหนึ่งร้อยเทลเลียนเซลล์ก็คืออะไรอ่ะพันของพัน ร้อยของพันพันล้านไม่รู้ถูกเล่าก็คือสิบกำลังสามอะค่ะก็คืออันนี้เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เรานะคะอันนี้เฉพาะลำไส้เนาะก็คือมันจะมีทั้งกูดแบบใช่ไหมคะตัวที่ดีแล้วก็มีทั้ง เราแบตกายนะคะแบตแบคทีเรียมาอยู่ด,ด้วยกันโดยปกติเขาจะอยู่ด้วยกันในระดับที่พอดีค่ะก็คือถ้าเรากินอาหารเฮลตี้ไม่มีอะไรมาดเมเเราสิ่งเช่นไม่ได้ไปได้เคมไม่ได้ไปได้อนติเบอติกหรือไม่ได้ทําให้ร่างกายสุดโทมนะคะพวกนี้จะบาลานซ์เราจะอยู่ในแบบซินไบโอซิส แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันอิมบาลานซ์ไอเจ้าตัวแบตกายมันเยอะกว่านะคะเราจะเรียกภาวะนี้ว่าดิสไบโอซิสซึ่งอันเนี้ยมันจะมีเยอะเลยปัจจัยข้างนอกเข้ามากระทบทําให้เกิดดิสไบโอซิสได้นะคะแอนติบุคิกก็เป็นตัวหนึ่งนะคะหรืออย่างเช่นเด็กได้คีโมหรือเรากินอาหารไม่ดีนะคะไปเลือกกินแต่ของจังฟู้ดอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดดิสไบโอซิสมันก็จะมีโรคตามมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะโรคทางจีไอทางระบบทางด้นอาหารโรค ทางปอดทุก,ทกๆุกออแกนเลยมันส่งผลไปถึงสภาวะจิตใจนู่นนี่เต็ไมไปหมดเลยนะปัจจุบันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมโปรไบโอติกถึงยอดฮิตนะปัจจุบนันยอดขายเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบซัพพลีเมนต์เนาะก็คือไปหาซื้อได้ง่ายๆทีนี้เรามารู้จักกันก่อนว่าไอ้เทอร์มิโนโลจีที่เราบอกว่าโปรไบโอติกจริงๆเขาคืออะไรเขาคือไลฟ์ไมโครออร์แกนิซึมคือคือเอาเอาแบบสับ ทางหรูหรูทางเทคนิคนะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เมื่อให้ไปในปริมาณที่พอเหมาะนะคะและจะทำให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยโฮสเนี่ยได้ประโยชน์นะคะสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะซึ่งเจ้าตัวพวกนี้ก็คือมันก็คือกูดแบคทีเรียนั่นเองนะคะทีนี้คุณลักษณะที่ดีของไอดียลโปรไบอติกสเตนคืออะไรก็คือว่าพอเรากินเข้าไปแล้วหรือเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะต้อง แน่นอนแหละเขาต้องเป็นตัวที่ดีถูกไหมเขาต้องไม่ก่อโรคเขาต้องทนกับเวลาเรากินเข้าไปต้องผ่านกระเพาะผ่านแอซิดค่ะอะไรต้องทนพวกนี้ให้ได้นะคะทั้งแอซิดทั้งบายนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยทําให้กัดไลนิ่งเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แบ่งตัวได้เร็วนะคะแล้วก็ survive ได้ในใน condition ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องไม่แบบ ไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ g e n e t i เขาต้องส s t เบิลนะคะแล้วไม่ไม่มีการที่จะทําให้แบบเพี้ยนไปได้เด็ดขาดไม่ transfer อะไรต่างๆไปให้ในตัวอของแบคทีรียที่อยู่ในลาไส้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีอีกก็คืออาจจะ produce ซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าเช่น fatty acid ที่เยอะขึ้นแล้วทำให้เกิด lactic acid เพราะว่าจะให้ low pH นะคะจะได้ทำให้มีประสิทธิภาพในการที่ผลิตสิ่งต่างๆออกมานะคะเป็นประโยชน์คราวนี้เมื่อกี้เราบอกว่า characteristic เป็นยังไง เรลทีลนี้เรามาดูตัวแมคาีนิซึมสิว่าพอเรามีคุลัอริสติกแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาทำงานยังไงต่อนะคะทำงานก็คือว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราต้องการเพิ่มกัดแบรริเออพอโปรเบลติกมาใช่ไหมคะเขาต้องผลิตและผลิตทั้งมิวซินดีเฟนซินออกมามันลายบนกัดแบรริเออก็จะทำให้ตัวกัดแบรริเอร์เนี่ยมีที่ดีขึ้นไม่ทำให้ไวรัสเสืออะไรผ่านเข้ามาง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ ทำให้ a d h e s i ่นกับ intestinal mucosa เนี่ยดีขึ้นรวมทั้งเวลา,าทำให้ไทจัง j u n c ที่แบบตัวที่ระหว่างเซลล์กับเซลล์นะคะมันเชื่อมกันกระชับกันแน่นขึ้นก็เลยจะลดปริมาณไอพวกถ้าสมมัติซ้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลดไม่ให้ไอตัวแบคทีเรียเนี่ยมันผ่านเข้าไปในกระแสเลือดจากลำไส้ได้นะคะแล้วก็ต้องไปป้องกันนะคะหยุดไอตัวพาโทเจนเนี่ยไม่ให้มันมาเกาะติดกับตัวลำไส้เรานะคะหรือว่าที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุ ทางเดินหายใจอะไรก็ตามแต่แต่ว่าตอนนี้เราเน้นที่ตัวทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ต้องไป,ไปนอกจากอินฮิบิตแล้วมันก็ต้องไปแย่งชิงกับไอพ้พาโทพาโทเจนิกออร์แกนิซมต่างๆเนาะไม่ให้มาจับตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณลิตี้อันนึงที่แบบสเปเชียลเลยก็คือเขาบางตัวเนี่ยเขาสามารถผลิตตัวที่เป็นแอนตี้บางคนแบงตี้ แบคทีเรียบางตัวเป็นแอนตี้ไมโครเบลหรือบางเชื้อราบางตัวก็ฟังกัสบางตัวก็เป็นแอนตี้แบบมีแอนตี้ไมโครเบลเหมือนกันหรือเราเรียกลมรวมว่าเป็นไมโครแอนตี้ไมโครออร์แกนิซึมซับสแตน์ออกมาก็จะช่วยป้องกันได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะระดับหนึ่ง อันถัดมาเลยที่ตอนนี้ก็ก็บูมกันเยอะพอสมควรมาหลายปีแล้วที่ทำสตีด,ดมาป้องกันพวกภูมิแพ้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแพ้อาหารอะไร,ต,รต่างๆเนาะแตะ่ก็คือมันเป็น Modulate Immune System ด้วยนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเขาไปกระตุน้นตัวเดนดิติกเซลอะไรพวกนี้คะ่ะไปแล้วก็ไปกระตุ้นลายต่างๆในของภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะ น,นี่แค่บางส่วนนะคะจริงๆตอนนี้มันจะมีเริ่มมาอีกอันนี้คือ Simplify ให้ดูง่ายนะคะแล้วจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเอามาใช้เนาะคราวนี้เฮลท์เบ e ฟิตที่เมื่อกี้บอกว่าอ้าวและแอปพลิเคชันที่เราจะนำมาใช้มันมีอะไรบ้างนะคะในเมื่อเรากินเข้าไปใช่ไหมกูดแบกใช่ไหมคะจริงๆเดี๋ยวนี้มันจะมีกัดเบรนกัดลิเวอร์กัด อะไรแอคซิดเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Digestive System อย่างเดียวก็คือเอาไปแบบเมื่อกี้ไปต้าเนี่ยการแอนติไบโอติกสมองเอย้ยหรือว่าล่าสุดก็มีเกี่ยวกับพวกลดความทำใช่วยเหลือความอ้วนบ้าง ลดเปอร์เซ็นต์ของ metabolic r e s i s t ต n c e หรือว่า metabolic s ินโด o m หรือพวก DM type 2อะไรต่างๆนะคะอันนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยหรือแม้แต่ไขมันเกาะตับอะไรต่างๆ cardiovascular แต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่มีอะไรที่สตรองว่าเอ้ยอันนี้เป็น standard guideline ยู่ต้องให้โปรเบอติกเพื่อ t r e a อันนี้ยังไม่มีเลยนะคะ non exist มีแต่ว่าโอเคอันนี้เป็น add-on นะคะซึ่งอันนี้ ก็คือเราจะมาเน้นในวันนี้ก็คือจะเป็นอคิวเดเรียนะคะกับแอนติบ o t ติกแอสโซเ t e เต็ด r ดเรียใน GI ไจริงจริงมีอีกหลายอย่างนะคะแต่ที่เราเจอกันบ่อยๆก็อย่างเป็นพวกเอ่อเอ่อเอลิเทเบิลบราสินโดมหรือเป็นพวกแบบคอมเพนแบบดิสคอมฟอร์ตนู่นนี่นะคะอ o n s งคอน t i ิ n ์ชชันเอย้ยอะไรเอย็ยอันอย่างก็อาจจะรวมอยู่ในกลุ่มของแอนติบ o t ติกแอสโซเ t e เต็ด r ดเรียก็คือพวกที่ H, เวลาเราชีทเอชเพ l i ไลแล้วเราต้องใช้แอนติบโอติกเป็น triple therapy หรือ quad อเอ่อ ตัว4ตัวนะคะเทเลปีนะคะ,ะก,ก็อันนี้ก็อาจจะช่วยลดได้นะคะเดี๋ยวจะนำเสนอ,อะจะให้ดูสต๊าดี้ที่เราทำท,ที่มีคนทำนะคะผ่านมานะคะตัวที่สำคัญเวลาที่เราดูที่เราจะใช้อันติบอติกเนี่ยก็คือมันจะเป็นสเตรนสเปซิฟิกอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าไม่ใช่ว่าปบทษทีค่ะ โปรไบโอติกไม่ใช่นติไบโอติกการที่จะเลือกโปรไบโอติกตัวใดเนี่ยมันเป็นสเตรนสเปซิฟิกนะคะเหมือนกันคิดง่ายๆจะเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะวิศวะไปรักษาคนหรือจะเอาหมอไปซ่อมเครื่องเนี้ยมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในแต่ละตัวในการที่จะทำหรือฟังก์ชันในการรักษาหรือป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยมันมันต่างกันมันเป็นสเตนสเปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ย Serve Different Purpose นะคะให้อ่านแล้วดูให้ดีนะคะและที่สำคัญมันควรจะต้องมี Clinical Study ที่ที่ p o อร์ตว่าตัวเนี้ยใช้ได้จริงดีจริงนะคะและ Proof นะคะทีนี้ตามตัวของที่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเดอเรียนะคะอ๋อลัอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะขอโทษด้วยก็คือว่าอของเวอร์ออแ g a s t r o e n t e t o l o g y Organization เนี่ยเขาบอกว่าโปรไบโอติกใช้อะไรได้บ้าง อันนี้จริงๆถ้าจะบอกว่าเล็กคอมเมนต์เลยเนี่ยอาจจะอาจจะใช้อาจจะใช้ไม่เหมาะสักทีเดียวเพราะว่าอาจจะใช้ได้บ้างนะคะก็คือว่ามีในการทิดอะคิวไดอรเลียนะคะหรือว่า Prevent Acute d i ดอ r h e a นะคะหรือว่าแอนติ i บติกแอสโซเ a ต e d ด i a r อ h ลีอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็พร e เวนชั่นคอสต i เดียมดิฟฟิซ่าแอสโซเ a ต e ดอรอลีอันนี้ก็คือไอตัวเชื้อตัวนี้มันรุนแรงเวลาที่เราให้แอนติบติกตัวแรงๆเนาะ ก็อีกอันนึงก็อาจจะ r a d i a t induced o i n r a diarrhea นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดไปก็ H p y l o r i t r e t t m e t t นนะคะทีนี้จริงๆเวลาที่เราคุยกันเนี่ยหรือว่าโดยที่ทั่วไปในบทสนทนามันจะไม่ได้หรือว่าเราเลือกใช้มันจะไม่ได้มีแค่โปรไบโอติกเนาะมันจะมีพรีไบโอติกด้วยถ้าวิธีจำง่ายๆก็คือพรีมันคืออันดับแรกเลยก่อน เพราะฉะนั้นตัวพรีเบลติกเนี่ยมันจะเป็นอาหารของโปรเบลติกนะคะตัวพรีเบลติกเนี่ยถ้าตาม definition อันนี้ซึ่งล่าสุดปี2017เขา rewording ใหม่ให้มันง่ายขึ้นนะคะจริงๆมีมาตั้งแต่ปี1995เนอะก็คือเขาบอกว่ามันเป็น substrate แหละที่ที่เอามาให้ host microorganism ใช้แล้วมีประโยชน์ต่อตัว health benefit นะคะซึ่ง,งไอ้วอ r ดิ n งซีเล c t ที e อันนี้ก็ยังเป็นตัวที่ต้อง Credify กันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะปีนี้2021แล้วเนาะอาจจะมี terminology ใหม่ที่ง่ายขึ้นเพราะปัจจุบันเขาพยายาม simplify ให้มันง่ายซึ่งตัว Pre เบ t ร์ตส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะจะเป็น ตัวคาร์โบไฮเดตนะคะก็จะเป็นกลุ่มฟุกแทนนะคะกูแคนนะคะแล้วมันก็จะมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกนะคะอย่างหรือเพคตินก็เป็นคาร์โบไฮเดตเหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ในกล้วยนะคะหรืออินูลินอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดตนะคะก็คือเป็นอย่างอันนี้โกโก้หรือคาคาดีไลฟอร์เมโนยมันแล้วแต่พอนอัลเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะซึ่ง ถ้าเราคิดง่ายๆโปรไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติกถ้าแบคทีเรียมีอาหารดีแบคทีรียดีก็จะเจริญดีมันก็จะทําให้สิ่งคือเหมือนเป็นไซเคิลต่อกันไปนะคะก็คือเป็นไซเคิลที่ดีทําให้รดิ์สิ่งต่างๆที่ดีไอ้พวกนี้พรีไบโอติกเนี่ยก็อันนี้เป็นยกตัวอย่างอาหารให้เห็นว่ามันมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดก็ถ้าเราเลือกกินนะคะก็จะได้นะคะตัวตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมเนาะอาร์ติโชกแต่ว่าอาร์ติโชกลีกเลยพวกนี้นะคะ่ะก็จะจะแพงหน่อยนะคะ แเรวก็กินบานาน่าไปแล้วกันเนาะบานาน่าถั่วดีเหมือนกันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวว่าเอ๊ะในช่วงที่เป็นอคิวไดอาเรียมันก็มีตัวพาโทเจนนะคะเต็มไปหมดเลยตัวแดงๆเนะะี่ยค่ะร่างกายเราก็พยายามต่อสู้นะเนาะพอดิวอิมมโนแบบอ่อ i g เเข้ามาอ่ออิมมโนกลูบลิน A ต่างๆนานาคุมต่างๆเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้เวลาที่มันถูกแดเมจอยเงี้ยปุ๊บ พื้นผิวผิวอีพิทเลียมตรงนี้นะคะไลนิ่งมันก็อาจจะหลุดลอกนะคะหรือว่าตัวไทจังชันก็จะถูกทําลายไปทําให้เวลาที่แบบเปนนั้นปุ๊บน้ําก็จะแบบไหลรั่วออกมาใช่ไหมคะก็จะทําให้ท้องเสียต่างๆนะคะทีนี้พอ ทำไมแล้วโปรไบอติกมันเข้ามาช่วยอะไรยังไงบ้างนะคะโปรไบอติกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอะไรอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ก็คือเขาจะผลิตตัวมิลซินออกมานะคะตัวเขียวๆตรงนี้นะคะก็มาช่วยโคดนะคะต่างๆแล้วก็กระตุ้นตัวอิมมูนไอจีให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ทําให้ตัวไทจังชันเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ลดการที่น้ําจะถูกปั๊มออกมานะคะหรือว่าตัวโซลูจะถูกปั๊มออกมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผลิตตัวพวกแบคทีโรแบคทีรโอซินนะคะหรือว่าตัวแคคทิลิซิดินนะคะซึ่งซึ่งพวกนี้จะช่วยป้องกันกับตัวจัดการกับตัวแบคทีเ r ียนะคะหรือไวรัสนะคะ อันนั้นคืออะคิวไดียเรียกับการที่ได้โปรไบอติกแล้วช่วยยังไงบ้างคราวนี้เรามาดูว่าแล้วไอตัวที่เราพูดถึงก็คือแอนติไบอติกแอสโซเชต็ดไดอ์เรียเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ตรงไปตรงมาก็มันบอกกันอยู่แล้วว่ามันเป็นแอนติไบอติกแอสโซเชต็ดไดอ์เรียใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือว่าเกิดก็ต่อเมื่อเราได้แอนติไบอติกแล้วแล้วแอนติไบอติกนี่มันไปฆ่าไม่ได้ฆ่าเฉพาะเชื้อที่ ที่เราอยากให้มันฆ่ามันไปฆ่าเชื้อดีๆด,ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนไป disturb natural balance ระหว่าง good guy กับ bad guy แล้วส่วนใหญ่ผลลัพธ์มันก็คือไปฆ่า good guy เยอะไอ้ bad guy มันก็เลยมาเยอะนะคะมันก็เป็น dysbiosis นั่นเองก็เลยทําให้เกิด antibiotic associated diarrhea ia, หรือเรียกย่อว่า AAD ขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งอาการส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ มากกว่าประมาณ80%เลยเด็กก็จะมาด้วยแบบแดลียท้องเสียอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็มีท้อปวดท้องแล้วก็ขึ้นไซอาเจียนนะคะอ่าอันนี้ก็คือเวลาที่เราอันนี้เป็นแบบสไลด์โชว์สกร m มติกให้ดูนะคะว่าเวลาที่ได้อันติบอติกไปเนี่ยเนี่ยมีพาโทเจนเราอันติบ o อต c ิกไปฆ่าใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ตัวอย่างที่บอกอะจัดการทำให้เหมือนไอตัวไทจังชันก็หลวมเอยอะไรเอยตัวนี้ก็ถูกดามจนะคะทีนี้ พอเราให้โปรไบอติกเข้าไปพร้อมกันกับตัวตัวแอนติไบอติกส่วนใหญ่ตอนนี้มักจะแนะนําให้พร้อมกันหรือว่าให้กอดนะคะก็ที่เรารู้ว่าจะให้แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้นะว่าเด็กคนนี้จะต้องได้แอนติไบอติกยกเว้นแต่ครนิคเคสแต่ถ้าเกิดเป็นเดลเรียเนี่ยเราก็มักจะให้ให้พร้อมกันไปเลยนะคะแตะ่ที่เรารู้ว่าจะให้แอนติไบอติกอย่างเช่นเป็นโอไตติดมีเดียแล้วต้องได้แอนติไบอติก ออกมันตินเออโทษทีค่ะตัวโคโมซิคาบอะไรพวกนะี้ที่มันแบบเป็นตัวที่รู้รอยู่เลยว่าจะมีไดอะเรียแน่ๆก็เราก็อาจจะให้พร้อมกันไปทีนี้พอเราให้ปุ๊บอ่ะดูตามนะคะอันนี้คือเป็นการให้อันนี้คือโปรไบติกของเรานะคะแล้วให้คู่ไปกับตัวแอนตไบโบติกนะคะมันก็จะไปช่วยจับไอตัวเชื้อโรคต่างๆป้องกันไม่ให้มันมาดามเตัวนี้นะคะก็คือไม่ให้พาโทเจนมันโกรธเยอะนะคะแล้วก็ พอมันลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอย่างที่เมื่อกี้บอกคุณสมบัติของเขาก็คือจะไปทำให้ตัว pH ข้างล่างก็จะลดลงด้วยนะคะแล้วก็ผลิตชอ็อตเชนฟตตี้แอซิดได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้บายเนี่ยมันคือ e อ v i ว o n เม n นตรงนั้นมันมันเหมาะสมมันดิบติคที่เอ่อเอ่เอแบคทีเรียที่ดีเยอะก็ทำให้คอนเวิร์ตตัวบายจาก p r i m a r ี่ y ายแอซิเป็น secondary b ีบายแอได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้กัดแบเรียตรงนี้นะคะ่ะ มันก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ลดการสูญเสียน้ำกับโซลูตนะคะทำให้มันแอบซอเข้าไปไม่ไม่เข้ามาในลูเมนมากเพราะฉะนั้นปริมาณของไดอเรียมก็จะลดลงนะคะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเอพบว่ามันโมดูลเลตกับไมโครไบโอมก็คือก็คือทำให้แบบเหมือนเลสเตอร์ให้ e อนเวอร์โ n เมนหรือบ้านมันกลับมาดีขึ้นนะคะไม่มีพวกแบบจิโกหรือแก๊งสเตอร์เยอะมากนักเนาะมีมีแบบผู้ลัก ษาความปลอดภัยสันติราษฎร์มากขึ้นนะคะอ่ะอ่ะาคราวนี้เราลองมาดูเฉพาะเจาะจงเฉพาะเมื่อกี้เราโอเวอร์วิวเกี่ยวกับพวกโปรไบอติกทั่วๆไปนะคะคราวนี้เราลองมาดูเฉพาะตัวนะคะก็คือตัวเอ่อบาซิลัสคาซีเนี่ยนะคะหรือหรือบีบีคาซีเนาะว่ามันมีประโยชน์ยังไงหรือว่ามันใช้ในการ แมネจเมนต์ t ดลิ r อียได้ยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักเขาก่อนก็คือก็เห็นอยู่แล้วตัวเขาเป็นแท่งๆเนาะก็คือเขาเป็นเอ่อเป็นแกรมโพซิทีฟแบคทีเรียนะคะที่สำคัญก็คือเขาไม่เป็นพาโทเจนิกถูกไหมคะแล้วก็มีสปอร์ฟอร์มิงเนาะแล้วก็เป็นเป็นแอโรบิกนะคะอันเนี้ย คือมันจะประกอบด้วย4สเตรนนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ O ทับ C S I N N R ตัว T อันนี้พอเราดูแล้วเราจะงงว่ามันคืออะไรจริงๆมันก็คือบ่องบอกว่าเป็นกรุ่มของแอนติไบโอติกที่ไม่สามารถจะไปฆ่าเขาได้คือเขารีซิสเพราะฉะนั้นก็ดีใช่ไหมคะเพราะว่าแบคทีเรียก็ตัวดีก็ไม่ไม่โดนแอนติไบโอติกทำลายนะคะก็ไม่โดนฆ่าก็ยังกลับลงไปฟังก์ชันในที่ที่มันควรจะฟังก์ชันก็คือในลำไส้ข้างล่างนะคะ ทีนี้เวลาที่มันมันยูนิคยังไงมันรีซิสยังไงนะคะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสปอร์ฟอร์แมตนั่นเองเพราะว่าแล้วมันก็จะไปถึงกัดข้างล่างยังไม่ตายพอไปถึงมันก็ไปแปะอยู่นะคะแล้วมันก็ไปแบ่งแบ่งนะคะเจอจเมนเทนะคะอยู่ในเวเจเททิฟฟอร์มของเขานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอลงไปอย่างที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้แล้วพอไปแปะอยู่เนี่ยคือข้อดีของเขาพอไปถึงที่ตรงนั้นแล้วเขาก็มาติพายเนี่ยก็มาติพายไปอีกเป็นพันเท่านะคะก็จะทําให้แบบเติบตัวอย่างรวดเร็วนะคะทำให้แล้วก็ทํางานต่อไปนะคะไม่โดนค่าก่อนนาะ อันนี้เป็นเปเปอร์ที่ที่เพิ่งพับพิชมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็คือเขาก็มาดูเย้เน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะไอที่มันออกมาจริงๆเนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยมัน property มันมันเป็นจริงอย่างที่กล่าวหรือเปล่าเพราะมีหลายหลายหลายครั้งนะคะที่มันเป็น combination กันหรือว่าตัวที่คิดว่ามันออกมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอไปเ e สจริงๆเนี่ย property มันไม่ได้อย่างที่เขาเคลมไว้นะคะก็คือว่าอันเนี้ย พอเรามาดูไอตัวตัวนี้ค่ะก็มามาดูเลยว่าเอ๊ะเขาลิซิสกับอันนี้เป็นลิซิสกับแบคทีเรียโอ้โหตัวมันเล็กมากอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็น property ของลิซิสต่อแบคทีเรียไอไอตัวแดงๆเนี่ยค่ะคือ b calli นะคะคือไอสีแดงเนี่ยคือมี p r e s e n t ก็คือเขาเขาแอนติบอติกไอตัวเหล่านี้ที่ common common นะคะฆ่าเขาไม่ได้นะคะเขาลิซิสก็คือส่วนใหญ่เกือบเกือบหลายตัวเกือบหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปที่ให้เห็นรายะะอดันนนึงนะคะ ส่วนอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็เขาบอกว่ามันสามารถผลิตไอตัวตัวเดิมเนี่ยนะคะมันสามารถผลิตตัวที่เราเรียกว่าแบคทีเรียโอซินได้ก็คือเป็นจัดการกับตัวแบคทีเรียอื่นๆได้ด้วยนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าตัวตัวดำเนี่ยพรีเซนต์ไอตัวเนี้ยพรีเซนต์ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเราตรวจเจอว่าว่าเขาผลิตได้ด้วยนะคะ แล้วประโยชน์อีกอย่างนึงที่เขาบอกก็คือว่าเขาเคลมว่าแล้วเขาสต๊ดี้พบก็คือว่ามันมีโฟเลตไบโอซินเทสิตพา a เวย์คือคือไอตัวเนี้ยมันเป็นเมทริกในการที่ผลิตตัวนี้ได้ด้วยนะคะก็คือมีประโยชน์อีกนะคะอ่ะก็โอ้ขอโทษด้วยอันนี้ก็เอองั้นขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคะโดยสรุปเมื่อกี้นะคะก็คือว่ามีประโยชน์เป็น property ที่สมบูรณ์ในการที่จะเป็นตัว probiotic ในการที่นำมารักษา นะคะเพราะว่าไม่โดนค่ากอดและสามารถที่จะผลิตสารต่างๆและมีคุณสมบัติอย่างที่เราอ,อยากได้นะคะด้วยสำหรับตัวโปรไบโอติก hmm. ของ b ีเคานะคะทีนี้เราลงมาดองดูว่าเอะแล้วมี c linical study อะไรซัพพอร์สำหรับตัว acute d i อ r r ที่ antibiotic associated diarrhea และโ o ต a า infection บ้างนะคะก็เรามาเริ่มที่ acute diarrhea ก่อนอันนี้เป็น study ที่อินเดียคือส่วนใหญ่ของของ b s เนะะี่ยค่ะเขา เขาลอนเขาเขาเอามาแบบเหมือนแบบมีแพร่หลายในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คัมบเดียมาก่อนมั้งถ้าถ้าหมอจำไม่ถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็อินเดียมีมานานมากและใช้กันเยอะเลยแต่ ไม่ได้ทำสแตดี้เพิ่งมาทำสแตดี้ในช่วงหลังๆเนะะี่ยค่ะมันก็เลยจะเห็นว่าเปเปอร์เยอะเหมือนกันที่จะออกมาจากอินเดียนะคะก็ก็โดยคุณลาฮิลีนะคะก็คือไปเจอเขามาแล้วเขาก็ทำเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็พบว่าพอทำในเด็กกลุ่มที่มีแดรเรียเนี่ยเขาก็ถ้าทีด้วยโปรไบโอติกเนี่ยก็จะทำให้จำนวนของ ปริมาณของสตูเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็ดูเลชันของไดอเเลียเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ตัวอ,อ,อันนี้จะเห็นได้ว่าลดลงกว่าอันนี้คือได้โปรไบโอติกนะคะก็จะลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้โปรไบโอติกแค่วันแรกวันเดียวก็จะเห็นชัดนะคะอันนี้สำหรับสตูดี้ในอินเดียนะคะแล้วก็พอมาดูว่าเอ๊ะเราต้องแอดมิดกี่วันเนี่ยก็พบว่าถ้าได้โปรไบโอติกเนี่ยก็จะแอดมิดลดลงเหลือประมาณแค่2.8 ประมาณ2.8วันแต่ถ้าไม่ได้โปรไบโอติกก็จะอยู่ประมาณ4วันกว่าๆ4วันครึ่งนะคะแล้วก็พบว่าออพอแอดมิดน้อยลงใช่ไหมคะทำให้ค่าใช้จ่ายในการทรีตเมนต์ก็จะลดลงไปด้วยอันนี้เขาคิดมาเป็นรูป,ปีนะคะเงินอินเดียก็ลดลงนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าการศึกษาแต่ละอนันมันอาจจะมีไบแอสซนมีจะอาจจะทำให้แบบ ลักษณะในการศึกษาหรือกลุ่มแซมเปลิลมันอาจจะไม่ได้อยู่ในยูนิตี้ที่จะบอกได้เลยว่าอ,อันนี้ดีจริงหรือดีไม่จริงอันนี้ก็จะเป็นสต๊าดี้อีกแบบหนึ่งก็คือเขาทำซิสต์มติกรีวิวนะคะกับเมตาแอนาล s i s นะคะของแลนอม c o คอนโทรลไทของตัว B c เคเนี่ยนะคะอันนี้ของปี2018ก็คือเขาก็รวบรวมมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเนี่ยหลายๆอันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคะ่ะจาก2,000กว่าอันเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ย ที่ได้คุณลิตี้ที่จะเอามาทำาานะ a น a l y s i s ได้กับ systematic review ได้เนี่ยเหลือแค่6อันนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยของคุณคานานี่เนี่ยนะคะก็คือที่อิตาลีเนี่ยในปี2007แล้วก็ที่ของคุณจะเห็นว่าของคุณลาฮิลนี่แบบ3เปเปอร์เลยนะคะอ่าแล้วก็มีของที่เคนยามีของที่ฟิลิปปินส์นะคะก็คุณลิตี้ก็จะมีทั้งกู๊ด แฟร์ uh, fair, แล้วก็พัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะมีริสในการที่จะไบแอได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูพอเราเอามาวิเคราะห์นะคะซึ่งซึ่ง,งทางทางสต๊าดี้เขาวิเคราะห์มาเขาพบว่าพอมาดูตรงมีนดูเล t ชันของไดอารีอนะคะจะเห็นได้ว่าพลอตเนี่ยมันเองนมาทางนี้ถูกไหมคะลดลงอย่างชัดเจนนะคะมีนดูเล t ชันของ Hospitalization ก็ลดลงเช่นกันนะคะแล้วก็ตัว แต่ว่า mean to frequency เนี่ยยังไม่ significant แต่มีเทรนนะคะเขาก็เลยสรุปได้ว่าตัวไอ้ B calcium นะคะเขา significant ในการที่จะลด duration ของ diarrhea คำว่า significant ก็คือลดไปประมาณ9ชั่วโมงก็คือครึ่งวันอะ ก็นะคะแล้วก็ดูเลชันของ hospitalization ก็ประมาณ1วันนะคะก็ลดเป็น1วันแต่พวกนี้พอเขาเอามาคำนวณมันคอสเป็นอะไรอย่างนี้แล้วมันมันสิ gn ิฟิ c ค n t เพราะว่ามันก็ต้องเสียไรายได้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่มาดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็สบายตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวอันนี้ตัว frequency นี่เป็นแค่เทรนเฉยๆไม่ s ิ gn ิฟิ c ค n t นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าตัวเนี้ยอาจจะ มีประสิทธิภาพใช้คำว่า may represent effective therapy option นะคะในเด็ก uh, ที่มีไดอะเลียแล้วก็ uh, อีกอันก็คือ safety profile ค่อนข้างดีนะคะคราวนี้เ uh, มื่อกี้คือ systematic review รีวิวที่ทำในปี2018ก็มี s t u d ดในปี2019ซึ่งเป็นพอดูแล้วก็เป็นโอเพนเลเบลนะคะแต่ว่าเป็นแลนด์มา e ์คอนโทรเป็น m u l ติเซ n นเตอร์ทษ่ทีค่ะออฟออ v เ t อร์เ l ชั u นอนะคะอันนี้ก็คือ N จะเยอะพอสมควรเลยก็คือ2,000กว่าคนจริงๆเขารวบรวมมา3,000กว่าคนแต่ว่าพอเอามาแบ่งกลุ่มเนี่ยจะได้ประมาณ2,000กว่าคนนะคะแล้วก็เอามาทรีตด,ด้วยตัว B ีคาเนี่ยประมาณ5-7วันนะคะ ก็คือใน1-2ถึงสองไว์ออนี่จะประกอบด้วยประมาณออสองบิลเลีนยูนะคะ,ะ c f u นะคะซึ่งเขาก็พบว่า m Mean Sto ู to, ของอประมาณปริมาณที่ถ่ายในแต่ละวันเนี่ยคือลดลงชัดเจนใน,ในช่วงวันที่3นะคะก็คืออันนี้ไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคะ่ะเป็นเส้นของกลุ่มที่ เป็นไวรัสนะคะเส้นสีแดงเป็นไอซีสีส้มเนี่ยเป็นแอนติ i o ติกแอสโซเชต์เดเรียก็คือลดทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะเริ่มที่ชัดเจนก็คือตั้งแต่ d ด y 3เลยก็คือเกือบจะคือลดมาถ่ายเหลือประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะคะแต่2อ,อันเนี้ยไม่ไม่ต่างกันไม่ไม่ s i gnificant ส่วนในพวกใน interm of side effect นะคะในในแง่ของ side effect หรือว่าพวกอา,อาการต่างๆที่ก่อนได้ยากลังได้ยาไม่ว่าจะเป็นพวก Itting, ปวดมิตติ้งปวดท้องอาเจียนหรือโบตติ้งเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ได้ทรีตเมนต์ด้วยไอตัวโปรเบลติกเนี่ยค่ะก็จะลดลงชัดเจนนะคะอ่าก็คือเขาก็กล่าวโดยสรุปว่าอ่ตัว Bcalcy เนี่ยมันเว l ทอ r a t e นะคะแล้วก็ Adverse effect r เ t e เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น กู๊ดเซฟตี้โปรไฟล์แล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะคะในการที่จะเอามาใช้ในการ a แอดจัง t ร e a t m e n t นะคะสำหรับชายหูดเดอะรียแล้วแล้วที่เขาโชว์ให้เห็นอีกอันก็คือว่ามันรสชาติที่เขา Acceptability ก็คือว่าบางบางบาง,บางอันเด็กจะไม่ยอมกินยาเนาะอันนี้ก็คือจะไม่ค่อยไม่มีรสชาติไม่มีรสชาต, <laughs> ชาติก็คือกินเหมือนแบบ มันจืดนะคะแต่ว่ามันไม่ขมไงก็แล้วอันเล็กๆก็คือรับได้ดีคือการที่จะแบบเขาเรียกว่าลิฟเอาหรือว่าเลฟทรีทเมนต์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคราวนี้เราลองมาดูเมื่อกี้เราดูในกลุ่มของอะคิวดเรียทั่วไปคราวนี้เรามาดูแอนติบ t โอติกแอสโซเชต์เดเรียบ้างนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไอตัวอันนี้คือพูดถึงในแง่ของว่าตัวแบคทีเรีย ตัวบีเคอซีเนี่ยมันรี i ิสต่อแอนต b i บิ i ติกที่เราใช้ทรี t ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมอนที่ใช้เนี่ยยาแอนต b i บิ i ติกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเพนิซิลินใช่ไหมเวลาที่เราใช้ทรี t เด็ก เซฟโลสปอรินไม่ว่าจะตั้งแต่เจเนเรชันที่1ึงถึงเจเนเรชันที่3-4นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มแมคโคลายซึ่งพวกนี้ก็ก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับไอตัวบีคาซีก็ทนได้นะคะรีสิสแตนไม่โดนฆ่าเพราะฉะนั้นกินพร้อมกันก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการาทำงานของตัวบีคาซีเนี่ยลดลงนะคะอา่สาสไลด์นี้โชว์ให้ดูว่า,เ,าเขาเวลาที่ให้ไปแล้วเนี่ยมัน ทำให้เดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงนะคะก็คือว่า,าพบว่าเวลาที่เราให้บีเคาซีไปแล้วเนี่ยค่ะมันทําให้ตัวอาการต่างๆนะคะของตัวแอนติ i c ติกแอสโซเชต i เดเรียเนี่ยมันน้อยลงนะคะไม่ว่าหรือหรือหรืออาการข้างเคียงนะคะอย่างอื่นอย่างเช่นว่าขึ้นตัว v o มิตติ้งนะคะหรือว่าตัว เอ่ออ็กดิเมนลเพนนะคะเดรเลียนี่เขาแต่แต่จะเห็นว่าเอ็นตรงนี้มันค่อนข้างน้อยเนาะนะคะก็สรุปว่าโดยรวมเนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพในการลด GI s y m p t o m ในในคนไข้ที่ได้รับตัวแอนติบิโอติกด้วยนะคะคร <c oughs> าวนี้มาดูในของอ d ดาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำตั้งแต่ปี2 0 0 4เนาะก็คือเขาลองเอามาให้คู่กันเพราะว่าเวลาที่เรา Tre a t H. p y l o r i อะคะ่ะ ก็คือพวกนี้จะต,ต้องใช้อัติบอติกอ่ะมันจะมีทริปเปิลทรัลปีก็คืออย่างน,น้อยอัติบอติก3ตัวก็จะเป็นกลุก่มเนี่ยค่ะกลุ่มอะม็อกซี่คาลิโทนะคะ,ล i, ะ,คะแล้วก็เป็นกลุก่ม PPI ตัวใดตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันนี้เขาใช้ลาบิาโซนะคะคือพอเวลาที่เราทรีต,ตไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมี side e f f ก็คือท้องอืดอาเจียนท้องเสียเนาะทีนี้เนี่ยพอถ้าเกิดพอให้คู่กับตัวโปรเบอติกอันนี้ค่ะก็จะทำให้อาการต่างๆเหลเราเนี้ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะ อันนี้เป็น p a เปอที่ที่พึ่งทำพับบิชเมื่อปีที่แล้วนะคะ2020เมื่อกลางปีกรุหมยนะคะก็จะสไตล์คล้ายๆกับ p a เปอของอันเมื่อกี้แต่อันนี้จะเป็นแลน o มัยดับเบิล b บ c o คอนโทรไ i น์ก็คือคุณภาพของสตีก็จะดีขึ้นนะคะก็เขาก็พบว่าก็เขาพบว่าเนี่ยค่ะต้องการที่จะดูว่าในกลุ่มที่ทรีตแบบไม่ใช้ยากับ ทิศแบบไม่ใช้โปรไบโอติกกับทิศแบบใช้โปลไบโอติกร่วมด้วยเนี่ยความอา,อาการต่างๆมันลดลงแค่ไหนนะคะก็สรุปว่าที่ชัดเจนก็จะเป็นอาการไดอารียนะคะท้องเสียเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็อาการปวดท้องตรงอ e ีพิกสเตียมเพย์เนี่ยก็จะลด <c oughs> ลงเช่นกันนะคะเขาก็สรุปมาว่าไอตัวถ้าคอมเพร์กับตัวนี้แล้วเนี่ยตัว โปร b บ o ติกอ t o ตัวบีคาลซีเนี่ยค่ะมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีในการช่วยลดตัวไซเอฟเฟกต์ต่างๆในการทรีชเอชละลายนะคะอย่างเช่นไดรียนหรือขึ้นไซอาเจียนนะคะคราวนี้เราก็มาดูกันถึงตัวโลตาอินเฟคชันซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะคะที่เราเจอเลยในเด็กนะคะก็มี เปเปอร์อีกเช่นกันที่เพิ่งจะออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะโฟกัสเฉพาะโลตาโดยเฉพาะเลยนะคะก็อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเกริ่นไปตามตอนแรกนะคะว่ามันมีปริมาณที่เยอะในเด็กนะคะเป็นสาเหตุหลักนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราให้ตัว b บรียคัลซีเข้าไปด้วยเนะะี่ยค่ะมันก็จะทำให้อาการต่างๆของ โรตาไวรัสอินเฟคชันเนี่ยค่ะโดยเฉพาะพวกไดอะเรียขึ้นไ้อาเจียนเนี่ยลดลงนะคะลองมาดูแต่ละอาการเนาะก็จะทำให้เขาบอกว่าทรายของวิกเนสเนี่ยค่ะจะหายได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อาการแบบท้องอืดปวดท้องเนี่ยก็จะหายเร็วขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เหมือนลดระยะเวลาในการเป็นไข้ลดลงมาประมาณครึ่งวันนะคะแล้วก็ ดูเลชันของไดอะเรียนี้ก็ลดลงมาวันกว่าๆก็คล้ายๆกับอันที่เราดูซิสเตมติกรีวิวอันเมื่อกี้ก็คือเกือบวันหนึ่งเนาะ mm hmm. ก็โบมิตติ้งก็ลดลงเช่นกันนะคะ mm hmm. อีกอันหนึ่งที่สต๊ดดี้นี้เขาทำก็คือเขาตรวจวัดระดับอิมมูนโนกอบอลินนะคะเขาบอกว่าถ้าเราให้บีโคซีเข้าไปด้วยเนี่ยคู่กันเนี่ยค่ะกับเป็นแอดจังเทอร์ลปีนะคะก็คือมันจะทำให้ระดับของอิมมูนโนกอบอลินโดยเฉพาะอิมมูนโนกอบอลิน A นะคะกลับมาอยู่ในระดับของ normal เนี่ย เร็วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยการโปรเทคเนี่ยค่ะมีสต๊ดดี้อันที่เพิ่งทำซึ่งอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะลงในในแง่ของของตัวอินวิโตรกับค่อนข้างเยอะนะคะก็คือทั้งดูทั้งอินวิโตรด้วยแล้วก็เอามาสต๊ดดี้ในเหมือนในในรายละเอียดค่อนข้างเยอะอันนี้จะลงใน Scientific Report นะคะเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเปเปอร์นี้คือค่อนข้างค่อนข้างเป็นกลุ่มของเนเจอร์นะคะ ลงดีเทลค่อนข้างดีของของคุณกรุ๊ปของคุณคานาคานี่เนาะคานานี่ที่อิตาลีนะคะอันนี้เนี่ยถ้าถ้าไปอ่านเนี่ยจะ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 รู้สึกว่ามันมันมีข้อมูลให้เราได้อ่านแล้วแล้วไดเจสแล้วก็เคิดตามไปเยอะมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าไอตัวโลต้าอินเฟคชันเนี่ยเวลาที่มีอินเฟคชันปุ๊บมันจะทำให้เซลล์โกรอเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่ามันทำลายตัวตัวตัว,ตว,ตวไอตัว ตัวอีกที่ที่แล้วไลนิ่งของในลำไส้ใช่ไหมคะตรงทิปของมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราให้โปลไบอติกเข้าไปนะคะเขา study ตัวบีคาลซีเนี่ยเขาพบว่ามันช่วย protect แล้วก็ restore cell proliferation อันนี้คือไอที่ทำให้เซลล์ไซเคิลกลับมาได้ดีขึ้นนะคะไอที่ G-Fade ตเออ,อะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลดเซลล์เดสลงนะคะแล้วก็ตัวโรตาไวรัสเองเนี่ยมัน disrupt immune ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตัว โปรเบอติกตัวบีคาซีเนี่ยก็จะช่วย e s t อร์ตัวอิมูนนะคะแล้วก็โปรเทคตัวไวรัสเนี่ยค่ะทำให้เนี่ยเขาเขาลงในแมค h า n น s ซึมอย่างเช่นว่าทำให้แบบตัวตัวอ <tem> <un> ิเล็กตรอนที <cons> ่มันเป็นฟลักนะคะมันแบบมีความแตกต่างอันนี้ค่ะททน e n d o t เทเรีย l e ิเล็กทริเคอ s ิสิสตัอะไรพวกเนี้ค่ะมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเราใช้โรไบโอติกเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ลดนะคะมันก็จะทำให้อยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสได้อีกนะคะก็คือทำให้มีโครซาเบรรี่เออร์มันยังทำงานได้ดีอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแม้แต่เอาซูเ,าปเปอร์นาแทนก็คือเวลาที่เราเอาเขาไปเลี้ยงนะคะแล้วก็เอาเฉพาะตัวน้ำของที่มันซีคลีตออกมาเนี่ยคะ่ะจากตัว โปรเบลติกที่สิขีดออกมาเนี่ยเอามาสตัดดี้เนี่ยก็พบว่าเขามีอ่าอ่าซินเทสิตพวกแอนตี้ไมโครเบียเพปไทด์ด้วยนะคะในฮิเมเ e นเทโ o ไซต์นะคะก็คือเป็นชื่อสองตัวนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ก็คือโดยรวมก็คือเขาพบว่ามันลดการอินฟลามแมชั่นลงนะคะก็เนี่ยค่ะทั้งไปจัดการกับโปรอินฟลามแมชชั่นไลท์ไซโตไคไปมานิ p ูลเลตนะคะก็คือทำให้มันพวก ตัวโปอินฟัมเมอรี่ต่างๆเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็ทำให้ตัวระดิคอลออกซิเจนสเตรสเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะคือถ้าโดยรวมก็คือว่าทำให้ตัวดูเ t ชันของคลินิค a ลถ้าถ้าเราใช้ตัวบีค l c ซในโรต้าอินเฟคชันนะคะก็จะทำให้ดูเ t ชันของอาการต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะคะอย่างลดเร็ว มากขึ้นหายเร็วขึ้นนะคะถึงแม้จะแบบ1วันหรือว่าบางอันครึ่งวันก็ตามเนาะแล้วก็จากสต๊าดี้ที่ใหม่ๆออกมานี่ก็พบว่ามัน Improve Immune Marker ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆแอคชั่นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ p r o t เ uh, c t เซล l Restore Immune Mucosa นะคะแล้วก็ทำให้ i n f l r m m t t o r y m r r k r r ต่างๆลดลงนะคะคราวนี้อันนี้เป็นตัวในที่เป็น uh, Recommendation ที่เราเอามานั่งเป็นเหมือนแบบ Expert Opinion และเราเอามาคุยกันนะคะในของ Southeast Asia ตอนนั้นของของ a s i a n e น p e r t นะคะตอนนั้นก็ทำทั้งหมดรวมประมาณ11 Expert นะคะที่ทำสองที่นะคะที่เวียดนามกับที่ฟิลิปปินสนะะ์ก็ก็มีโอกาสได้ไปนั่งร่วมทำด้วยนะคะซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ ไปดูคอนเซนแซสกันว่าเอ้ข้อมูลแต่อันนี้ต้องต้องย้ำก่อนนะคะว่าเราไปรวบรวมกันตั้งแต่ปี2019เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาในปี2019ตอนท้ายๆกับ2020เนี่ยเราจะยังไม่ได้รวมเข้าไปนะคะหรือแม้แต่ไกด์ไลน์ที่เพิ่งรีแคปออกมาเมื่อปี2020มันจะยังไม่ได้อยู่ในนี้นะคะก็อันดับแรกเลยโปรเบลติกเนี่ยอย่างก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าเราแนะนำเป็นแอดจูแวนในการท r e a t อคิวเดเรียนะคะคือ พวกไวรัสนี่ใช้ได้เลยนะไวรัลไดลเรียคิวไดลเรียนี่ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มันมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนมีอีวเวนต์ชัดเจนนะคะที่ที่ตอนที่นะักข้อมูลณตอนนั้นนะคะที่บ่งบอกมาแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคิวเดเลียใช้ได้แล้วก็สามารถเอามา อาจจะคอนซ n เดอร์ในกรณีที่จะใช้ในแอนติบ o t i c ติก associated diarrhea นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูสเตรนต่างๆที่ที่เขาจะมีทํำ study มานะคะแล้วก็เลย r e c o m m e n มานะคะกอะ็อีกอันนึงก็คือมันจะลดตัว probiotic เนี้ยก็จะลด list ของคอสิ i ิเดียมเดฟิซาย associated diarrhea ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่นะคะ ส่วนในเซ c ชันที่เราโฟกัสลงไปที่ b c o s ่นะคะใน Acute d i a r e a เนี่ยเราก็พบว่าถ้าอาจจะค consider ใช้พื่ที่เป็น Adjunct t h e r a p นะคะสำหรับเพิ่มเข้าไปในใน,ในการรักษาอนอกเหนือจาก ORS และซิงคนะคะคือซิงคนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ถ้าเกิดว่าเป็นของหูไกด์ไลน์เนี่ยจะแนะนำแต่ว่า In general อาจจะยังไม่ได้แนะนำในทุกๆคนนะคะ ของไทยไกด์ไลน์ก็เช่นกันนะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าตัวบีเค c ซีเนี่ยก็เท่าท,ท,ท,ที่ดูทริอ,อัมาทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยในการที่จะนำมาใช้นะคะตัวบีเค c ซีเนี่ยจะลดนะคะต้องต้องเป็นสเตนสเปซิฟิกด้วยนะคะอันที่เป็นโพลีแอนตี้ไบโอติกดิสซิเซนต์อย่างอย่างที่เราเ ชีให้เห็นอันนี้นะคะอย่างน,น้อยสีตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้ลด duration และ frequency ของ diarrhea นะคะแล้วก็ <c oughs> ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย cost ของ disease นะคะ <c oughs> แต่สำหรับ chronic diarrhea เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลนะคะ limited data มากๆยังไม่สามารถที่จะ recommend ได้เนาะ <c oughs> แล้วก็ส่วนใน antibiotic associated diarrhea นี่ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วก็คืออาจจะ consider นะคะ ส่วนของเอสเปรลไลนเนี่ยเนื่องจากมีสเตดี้มาพอมาบ้างก็อาจจะ can be used นะคะสามารถที่จะใช้ใชได้นะคะในการที่จะ treat ร่วมกันนะ,ะอันนี้ก็เน้นให้เห็นว่าแบบในการ treatment เนี่ยมันก็จะทำให้ลดไม่มี serious side ฟเฟ e ต t นะคะ,ะตัว b c a l c ซอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าแบบ acceptability มันเยอะดีกว่า ในแง่ของแบบมันมันง่ายมันเหมือนเป็นเป็นน้ำธรรมดาแล้วก็เป็นหลอดเล็กๆนะคะก็คือใช้1-2ึ่งถึงสองวาอเอนะคะสำหรับในเด็กอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะเกือบจะจบแล้วค่ะสุดท้ายก็ Key Message ของไอตัว B c a l ซของเขาเนี่ยที่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบได้ Property ที่ดีของโปรไบอติกนะคะแล้วก็ใช้ได้ดีก็คือว่ามัน อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันไปถึงเดินทางไปถึงกัดข้างล่างแล้วยังมีชีวิตอยู่รอดจากภาวะกดภาวะแอนติบเบติกต่างๆไปได้แล้วก็ไปแบ่งตัวเยอะๆนะคะหลายๆพันเท่านะคะแล้วก็ไปฟัง์กชันอยู่ในที่ที่มันควรจะฟัง์กชันนะคะไม่โดนฆ่าตายไปซะก่อนก็เลยแล้วก็ พอมันไปผลิตสารต่างๆได้มันก็ Restore Health แล้วก็ Balance ของ m i c r o b i ลตในในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ลด u r a t i o n ของ d i a r r รี er นะคะแล้วก็แน่นอนก็ c o m p a r a n นก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะ Taste มันค่อนข้างจะไม่ได้แบบไม่ได้มีรสชาติที่ที่เด็กจะปฏิเสธนะคะก็โดยรวมก็คืออย่างที่บอกไปแล้ว Good Safety Profile w e l l Tolerate นะคะค่ะโดยสรุปเราจะมี Healthy Gut ได้นะคะก็คือ กู๊ดแบคทีเรียของเราเนี่ยจะเป็นกองทัพที่ดีเลยในการป้องกันเฮลตีกัดของเรานะคะก็ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ทราบมีคำถามอะไรไมมเอ่ยก็ต่อมขออนุญาตนะคะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมรับ ฟังงานประชุมครั้งนี้ทุกท่านนะคะออขออนุญาตเป็นมอดเตอร์เรเตอร์ในส่วนของช่วงที่เป็นคําถามนะคะก็จะขออนุญาตมาช่วยอาจารย์นัทรักนะคะถามคําถามนะคะที่อยู่ใน Q&A นะคะตอนนี้ก็มีคําถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเริ่มที่คําถามแรกเลยดีกว่านะคะอ,อ,อยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าปัจจุบันอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของแบบโปรไบโอติกส์นะคะเขาถามว่ามีโรคการใช้ในฟูรอกซาย ใน a อคิวแบคที ria ในเด็กเล็กหรือไม่คะโลการใช้อะไรนะคะในฟลูโรสในฟลูโรซาไซนอาจารย์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะชื่อแอนต b a แบคที ria ฟลูโรซาไซน์นึกไม่ออกใช่ไหมตอมได้ยังนึกไม่ออกฟูโรควินอลหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทีมช่วยเสิร์ชได้ไหมว่าตัวแบบตัวตัวที่ถามมาคือกลุ่มไหนเพราะเมื่อกี้แอบแอบเสิร์ชมาก็ยังแบบเอ๊ะแปลกใจขอขอกลับมาที่เป็นโปรไบโอติกถามอาจารย์อาจารย์เคยสัตว์อาจารย์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเนีเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองขออยขอให้ทีมงานช่วยดูอาจจะเป็นฟูโรควินอลอ้ฟูฟูไม่แน่ นั่นนหสิคะควิโนโลนหรือเปแบบอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอทางทีมงานนะคะ,ะอันที่<ะ>ขอไปคำถามที่สองที่เกี่ยวกับตัวพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกนะคะเขาถาม<ะ>ถึงพอดีอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวพรีไบโอติกนะคะทีนี้เขาก็ได้ถามบอกว่ามีพรีไบโอติกที่มันเฉพาะเจาะจงกับโปรไบโอติกโดยที่ ไม่ใช่อาหารที่คนใช้ได้ไหมอาะเช่นไฟเบอร์อย่างนี้ค่ะคนย่อยไม่ได้แต่ว่าเชื้อใช้ได้มันมีพรีเบิติกค่ะ,อ,ะอ,อันนี้เป็นคําถามที่ดีนะคะ<อ>ก็คือจริงๆจริงๆตัวเนี้ยต,ตัวพรีเบิติกส่วนใหญ่มันจะเป็นเฟอร์เมนต์ไม่ค่อยคือมันจะเป็นแบบไดเจส์ digest, ไม่ค่อยด้านลงไปข้างล่างอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์อยู่แล้วก็คือคนคนเราอาจจะใช้ได้ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันไปย่อยถูกไปย่อยอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้ก็คือ เป็นเป็นตัวพีไบอติกทั่วๆไปเลยอะค่ะอืโอเคได้หมายถึงเรากินเข้าไปนี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็น่ใชของเชื้อที่อยู่ข้างล่างะค่ะคำถามถัดมานะคะคือตัวบาซิลัสคาลซีสามารถผสมอย่างอื่นทานได้ไหมคะเช่นนมน้ำผลไม้เพื่อให้เด็กทานง่ายขึ้นเนื่องจากอาจารย์บอกว่าจริงๆตัวเขาไม่มีกลิ่นเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันผสมทานได้หรือไม่คะ ผสมทานได้นะคะคือจริงๆพวกเอ่อพวกไม่ใช่เอาจริงงโดยรวมเนาะไม่ใช่เฉพาะไอตัว b c a l c เนาะถ้าเป็นโปรไบลติกส่วนใหญ่เลยอะค่ะเขาจะออกแบบมาในสไตล์อย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าพยายามอยากจะให้เด็กกินให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะม,มาได้หลายรูปแบบจริงๆใช้ผสมได้นะคะแต่ข้อข้อข้อ,ขอ,ขอได้เปรียบของอันนี้ก็คือมันเป็นน้ำคุณผสมอะไรก็ง่ายแล้วมันมันไม่มีรสที่แบบเฟื่อนเอะไรของมันอยู่แล้วอะค่ะก็จะได้เปรียบ ตัวอื่นนิดนึงบางตัวมันจะอยู่ในแคปซูลมันอาจจะยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันทาให้กินได้ไม่ไม่ง่ายเพราะว่าบางครั้งเขาไปถอดปลอกเขาเนี่ยเขาอาจจะทนกับสภาวะกดอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นต้นอะไรยเงี้ยค่ะันก็อาจจะมีความดระวังหน่อยเอต้องระวังค่ะแต่ตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะผสมได้ได้ค่ะแล้วสามารถผสมนมน้ำส้มได้แล้วสามารถกินคู่กับนอฟอกซัสินได้หรือไม่คะ นอฟอกซิน no ใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวก็คือถ้าถ้าเราต้องการจะป้องกันแอนติเบิลติกแอสโซเชตเดเรียคือกลุ่มเมื่อกี้เท่าที่ดูก็คือว่ามันมันมันรีซิสกลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะคะในการที่จะใช้ร่วมกันอโอเคค่ะออพอดีอันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับตัวบ a าซิลัสค้าซีที่เป็นโปรดักวันนี้เลยคือถามว่า โปรดักต์อยู่ในของเหลวอะไรคะขออนุญาตตอบละกันนะคะก็ตัวบ a c ซัตเค้าซีเนี่ยอยู่ใน p u r ยว i e d ฟ a t วอเตค่ะก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกก็คือผสมอะไรได้ที่ที่ไม่มีรสเฝื่อนเพราะจริงๆแล้วตัวเขาเป็นสปอร์ฟอร์มแล้วก็อยู่ใน p u r ยว i e d ฟ a t วอเตแค่นี้เลยค่ะมีคำถามอาจารย์ค่ะคำถามค่อนข้างเยอะนะคะ <laughs> มาแบบ17คําถามรัวๆนะคะก็เขาบอกว่าวิธีรับประทาน ทานยังไงคะให้บีบใส่ปากหรือผสมในของเหลวอะไรหรือไม่ค่ะจริงๆได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เด็กชอบเลยอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเอมเราอยากได้ไอหลอดนั้นนะทั้งหลอดเพราะว่าเราอยากได้ให้ครบประมาณอันนั้นมันก็จะประมาณ2บิลเลีนยูนะคะ2บิลเลียนซีเใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวิธีไหนก็ได้ ถ้าบีบโดยตรงก็ต้องให้มั่นใจว่ามันหมดหลอดแล้วก็ถ้าเอาไปผสมในอาหารก็คือต้องมั่นใจว่าเขากินอาหารอน,นันหมดเพราะไม่งางนั้นเนี่ยพอได้ปริมาณของตัวเชื้อดีไม่ถึงอะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้เอฟฟิเคซี่มันไม่ถึงหรือเปล่าเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันบางครั้งเราผสมอาหารผสมน้ําผสมนมเด็กกินนมไม่หมดอะไรเงี้ยก็ต้องต้องมั่นใจว่าเขาทานในสิ่งที่เราผสมไปหมดนะคะอืมโอเคเอ่อ ทางทีมไปสืบค้นมาค่ะอาจารย์ก็คือเป็นยาในฟูร็อกซาซามเนี่ยเป็นยาในกลุ่มหยุดถ่ายาในเด็กตัวการค้าขออนุญาตผู้ชื่อการค้าหน่อยนะคะตัวเอฟูซไซมค่ะเขาบอกเป็นยาหยุดถ่ายในอะคิวเดเรียทีนี้<อ>เขาก็เลยเสงสัยว่าเอะมันยังมีโรอยู่ในปัจจุบันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่มีโรเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในเด็กนี่เราไม่ให้ใช้แอนตี้ดเรียดัก ตัวที่หยุดคือแอนตี้ซิเคทอรีที่เราเล c o คอมเมนนะคะจะมีหยุดตัวเดียวนะคะก็คือเรซิคโดทิลนะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อชื่อสามัญของเขานะคะก็เอ่อซื้อกันค้าก็เดี๋ยวค่อยไปหากันแล้วกันนะคะอันนี้มันจะแบบเป็นเอ่อโอปิเอตัอันตากคนี้สค่ะมันจะหยุด ให้ถ่ายแต่ว่ามันไม่ได้หยุดแบบหยุดทันทีทันใดนะคะแล้วก็มันจะไปหยุดไอตัวไซคิ h เอ็ม p มันจะไปไม่ให้มันปั๊มออกนะคะคือมันข้อดีคือมันจะไม่ได้ทําให้แบบเหมือนหยุด ปึกแล้วแบบเชื้อข้างค้างอะไรอย่างนั้นนะพวกโลพลาไมอะไรต่างๆหรือยาหยุดถ่ายตัวอื่นๆเนี่ยไม่มีอยู่ใน Recommendation เลยนะคะแล้วก็เขาสเตจชัดเจนว่าไม่ไม่ให้ใช้ตัวโลพลาไมคือในผู้ใหญ่เนี่ยยังใช้ได้ในทับเอเร์ไดอะเรียอ,อะไรเงี้ยแต่ในเด็กนี่ไม่ไม่เอาเลยนะคะตัวตัวแอนตี้ซิคิตริดักหรือตัว a n t i d ้ไดอะเรีตัวนี้ไม่เอานะคะ <Okay. S 1> คือใชไ้ไม่ไม่แนะนำนะคะ <Okay. S 1> จะมีกลุ่มที่เราแนะนำให้ใช้ที่เป็นแอดจัง อย่างที่บอกก็คือตัวถ้าเป็นยานะคะถ้าเราไม่พูดถึงโปรไบอติกนะคะก็จะมีแอนต้อิมิติกนะคะ,ก,ะ, Anti e ะ,คะก็คือลดการอาเจียนตอนนี้ปัจจุบันก็แนะนําเป็นกลุ่มที่ potent ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ะคือเป็นอัลโดนซิตอนนะคะแต่ให้กินแค่โดดเดียวโดดหรือ2โดสแล้วก็เลิกนะคะเพราะเขาค่อนข้าง p o ทน n มากแล้วก็โมเทเลียมอะไรต่างอโทษทีค่ะดอมพาริโดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เ e c o m m e n มากแล้วนะคะแล้วก็ตัวกลุ่มของตัวที่ เป็นเหมือนสตูฟอร์มิงด้วยแล้วก็ตัวที่มันไปสามารถบายกับตัว,ต,วตัวเชื้อได้บางตัวอันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่อันที่ซ i คิทอรีดักก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะมีอยู่แค่ตัวเดียวที่เลคค m m เมนนะโอเคค่ะเนื่องจากยังเป็นคําถามอยู่ในเด็กเล็กนะคะเขาก็เลยมีคําถามมาค่ะว่าปัจจุบันมันยังมีความจําเป็นที่คุณหมอจะสั่งจ่ายนอฟอกซัซินไซรัปในเด็กที่ต่ํากว่า2ขวบหรือไม่คะ ไม,ไ,มไม่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 จ่ายเลยค่ะน้อยมากแทบจะไม่แทบเราแทบจะไม่จ่ายนอกฟอกสิินเลยนะ,ะแ,ลแล้วแล้วอย่างที่มเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วว่ามากกว่า90%ไม่ต้องการแอนติบิอติกในเด็กเฮลตี้นะคะในยกเว้นในกรณีที่แบบจะมีนิดแอนตี้บิ t ติก็คือเด็กมีไข้สูงมากๆเกิน40 นะคะร่วมกับมีถ่ายถ่ายเป็นเลือดที่เราคิดว่าสงสัยจะเป็นชิเจล,ล่าหรือสมโมเนล,ล่าที่อินเวสิฟรุนแรงอันนั้นน่ีดแอนติบอดติ นะคะ,ะหรือว่าเด็กคนนั้นเป็นอิมมู o นคอม r พ m มไ e d ์โฮสนะคะหรืออายุน้อยมากๆอินฟันมากๆน้อยกว่า3เดือนอันนี้ NEED แอนตี้ i บิรเพราะว่าเรากลัวว่าตัว,วแบคทีเรียหรือแบบเนี้ยมันจะเข้าไปแล้วมันจะ Translocate เข้าไปและ s e ปซ i สนะคะซึ่งแอนตี i o บ i c ติที่เราเลือกใช้นะปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มของอมันจะมีกลุ่มของ แมคโครไลน์ร่วมกับกลุ่มของเตอร์เจเนเรชันเซฟโลสปอรินนะคะแล้วก็มีกลุ่มควินอโรนได้บ้างนะคะถ้าเป็นยาฉีดแต่ว่าอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเฟิร์สชอยส์เฟิร์สชอยส์จะเป็นกลุ่มแมคโครไลน์กับกลุ่มเดอร์เจเนเรชันเซฟโลสปอรินค่ะ ก็คือไม่ไม่ไม่ได้แนะนําให้ใช้จะคิดก็ต่อเมื่อกรณีแบบลิสต์มันเยอะมากๆลิสต์มันเบนเอฟิตมันโอเวอร์ลิสต์มากมากถึงจะใช้อย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะบางเคสจริงๆถึงจะใช่ค่ะจะเป็นสเปเชียลกรุ๊ปเท่านั้นที่จะใช้แอนติไบโอติกเพราะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าอิมูลร่างกายเราจริงๆกัดอิมูลเราก็ค่อนข้างเก่งนะคะถ้าถ้าเรามันไม่ได้ดิสไบโอซิสอยู่ถ้าถ้าอยู่ในแบบภาวะเฮลที่เนี่ย และกินดีไม่ได้กินแต <c oughs> ่พวกแบบขน, <c oughs> นมฟาสตฟูด <c oughs> ้ดไเงี้ยไม่ได้แบบมีดิสเพปซีดอยู่เนี่ยร่างกายเราสามารถจัดการกับกับเชื้อทั่วๆไปที่เจอได้ค่ะอันนี้กลับมาถึงตัวบัสแัสคาลซีนะคะคือถามว่าใช้ในเด็กตั้งแต่อายุกี่ปีขึ้นไปได้คะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเคยดิสคัสกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยจริงๆคือด้วยความที่เขารับได้ค่อนข้างเยอะ นะคะเราก็ง่ายแต่ว่าถ้าเล็กคอมเมนต์จริงๆเนี่ยน่าจะเป็น2องขวบ<ช>เพราะว่ามันเคยมีการนำไปใช้เพราะว่าอีกอีกอินดิเคชันหนึ่งของโปรบ i โอติกที่นำไปศึกษาและใช้กันบ่อยๆก,ก็คือป้องกันพวก NEC นะคะก็คือพวก necrotizing enterocolitis หรือว่า neonatal sepsis ใน preterm แล้วมันเหมือนมีเคสรีพอร์ตตอนนั้น1นึ่งเคสมั้งในเด็ก 6เดือนที่มันทานสโลเคตเข้าไปแล้วจับเชื้อได้นะคะคือเขาเคยให้บีคาซี C, ถ้าจำไม่ผิด1เคสคือแต่ว่าเค,เคสพวกนี้มันจะมีรีพอร์ตมาอยู่เป็นระยะระ,ยะในในในโปรเบลติกตัวอื่นๆก็เช่นกันนะคะเขาถึงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสมมติเป็น,เป,นเป็นตัวที่มีสปอร์อย่างเช่นมีฟังกัสเป็นอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีเซ็นเตอร์ไลน์หรือมีอะไรเงี้ยเขาจะไม่แนะนำให้ใช้เลยนะคะส่วนเด็กที่เป็นอิมมโนคอมโพมไส์เนี่ยยังก็คือยังดีเบตกันอยู่ว่า คอมโพมายแค่ไหนกินยากดภูมิเยอะแค่ไหนจะใช้ได้ไหมอย,อย่างตัวเองที่เคยดูแลผู้ป่วยที่แบบทานสแอน์มาเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังเอ๊ะเราก็กดเบาๆนะเราให้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่มันไม่ได้มีสตี้ซัพพอร์ตชัดเจนเราก็เลยพยายามถ้ามันไม่ได้แบบในเมื่อมันเป็นแค่อาจังใช่ไหมมันไม่ได้แบบเป็นโกหรือเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดที่คุณต้องให้ถ้าเป็นแค่อาจังคือคุณไม่ให้ก็ได้ในเมื่อถ้ามันมีความเสี่ยง อยู่มากมากเอาเวะคะอย่างที่บอกม,มันเกิดก็อย่าไปคอนซีเดอร์ใช้นะคะก็เอาไว้ให้เป็นมิส t ตนดี้ที่ซัพพอร์ตหรือว่า,าแบบอะไรที่มากกว่านี้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วเรามั่นใจในการใช้ว่าเอ้ยใช้แล้วมันดีจริงอินพิวรฟจริง เราค่อยใช้ค่ะ,คะก็อันนี้มีคําถามว่าในเด็กใช้เท่าไหร่ในผู้ใหญ่ใช้เท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตช่วยอาจารย์ตอบนะคะก็คือถ้าเป็นในเด็กเนะะี่ยค่ะจะใช้1น่อหลอดนะคะต่อวันแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยใช้2-3ถึหลอดต่อวันแล้วก็มีคําถามที่ถามว่าเอ๊ตัวนี้มีการศึกษาในเ,เรื่องของภูมิแพ้หรือไม่นะคะอันนี้นี่ก็คือจริง,รงๆเขามีแต่ว่าเป็นสตัทดีเล็กนะคะเป็นไพร์ t s t u สตัทดีค่ะทำสตัดีในคน10 เป็นเด็ก10คนนะคะในโรคที่เป็นอัลเลอร์จิกไลยในติสกับแอสมานะคะก็คือ ผลมันก็ดีแต่ขอย้ำนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นสตัทดี้ที่แบบเล็กนะคะคือมันมันมีแต่สตัทดี้ไม่ได้แบบใหญ่หรือว่าแบบสตรองเท่าไหร่นะคะก็คือมีแต่สตัทดี้ยังยังยังไม่ได้สตรองก็อย่างที่อาจารย์นํามาเล่านี่ก็จะเป็นสตัทดี้ที่มีการทําเยอะแล้วก็มีการพิสูจมาในหลายๆ s t u สตัดี้นะคะแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับว่ามีการศึกษาใน constipation ท้องผูกหรือไม่นะคะตัวนี้ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องของท้องผูกนะคะ เดี๋ยวเรายังพอไปได้อีกสักคำถามนึ่งไหมคะนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะขอเลือกนิดนึงบอกว่าขนาดการรักษาเป็นเท่าไหร่คะนี่อันนี้ก็คือน,น่าจะเป็นอันที่ต่ำได้ตอบไปแล้วเนอะถ้าเป็นเด็กก็คือ1น i ถึงสองวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่คือ2อถึงสามวนะคะ อ,อ๋อมีผูออ้ที่ถามส่งเข้ามาบอกขอบคุณมากสำหรับคำถามนะคะยินดีค่ะยินดีนะคะ <laughs> ก็เออเอ,อ๋อมีคำถามอันนี้จริงๆอาจจะเป็นคำถามที่ไม่ใช่เฉพาะบาซิลัสคาลซี่ค่ะเขาถามว่าโปรไบโอติกสเนี่ยสามารถกินพร้อมกับชาโคได้หรือไม่คะ charcoal ถ้าโดยส่วนตัวเท่าถ้าเป็น mecanism ของมันนคิดว่าไม่ควรจะกินนะคะเพราะชาโค c ม,มันจะแบบไปจับมันจะไปโคดหมดเลยอะ จับแล้วก็ถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดว่าไม่คือต้องตอบตามตรงว่ายังไม่ได้ไปคือยังไม่เห็นประเด็นนี้แต um> ่ถ้าวิคิดวิเคราะห์ตาม m e านิ i s m ของเขาเนี่ยคิดว่าไม่ควรกินเพราะว่าชาโคพอกินแล้วมันไปจับจับแล้วมันออกใช่ไหมคะก็คือมันจะโดนจับออกหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ควรกินก็คือถ้าเรามองตาม t ร e รี่ตาม mecanism แบบจริงๆชาโคก็ไม่ควรให้คู่กับอะไรนะคะใช่ค่ะแล้วจริงๆชาโคในเด็กเราไม่แนะนานะคะ ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในลายของทิดเม้นต์เลยเนาะอ๋อถ้าพูดถึงลายของทิดเม้นต์มีคาถามหนึ่งเขาถามว่าเการให้ซิงค์ในเด็กเนี่ยมันช่วยอะไรในกรณีไตอักเสะค่ะก็ซิงค์เนี่ยมันเป็นแบบไมโครนิวเทรียนเนาะแล้วมันก็จะช่วยในการแบบตัวอิพิเทียมไลนิ่งการโครธการอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องเอ็นฮานซ์อิมมูนในต่างต่างด้วยนะคะคือเขาพบว่ามันมีจริงๆประโยชน์มันมีหลายหลายอันแต่มันค่อนข้างจะแบบ อา,อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไดเล็กโดยตรงจะไดเล็กโดยตรงและ the must ที่คุณต้องให้ในกรณีที่เป็น malnutrition คือถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยดูแบบผอมๆนะคะหรือว่าดูอาหารการกินไม่ค่อยดีอ่ะอันนั้นจำเป็นต้องให้ นะคะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องให้เลยแต่แต่อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวอันนี้คือไกด์ไลน์ของ WHO เนี่ยของ WHO คือ World Health Organization เนี่ยซึ่งมันทำรวมทั่วโลกนะคะถ้าเป็นตามไกด์ไลน์ของ WHO เนี่ยซิงจะอยู่ใน standard treatment อย่างเช่นที่อินเดียเงี้ยะคะ่ะ ซิงจะอยู่ใน Standard Treatment แอฟริกาซิงจะอยู่ใน Standard Treatment นะคะเพราะว่า in general แต่ว่าถ้าเป็นของยุโรเปียนนะคะหรือว่าอย่างของไทยเราที่เราพยายามรวบรวมมาแล้วเนี่ยซิงจะอยู่ในแอดจังคือคุณให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้จะให้ก็เหมือนคล้าย,าย ic, ค้ายแอนติบอติกคจะมีกลุ่มเฉพาะว่าคุณจะต้องให้ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ดูมี m ม l n ิทูเม i ณิทแล้วคิดว่าเขาซิงไม่พออย่างเงี้ยค,ค่ะเราก็จำเป็นต้องให้อันนั้นต้องให้แน่ๆ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ได้ให้ความรู้ในเกี่ยวกับตัวแอนติบิอติสโซเซเตเดียร์ค่ะขอมาแบบคำถามสุดท้ายแบบมี2คํคำถามค่ะคำถามแรกก็คือว่าเอ๊เราสามารถให้โปรไบโอติกร่วมกับแอนติ i ไบโอติกได้หรือไม่จะไม่ทำให้ฤทิ์ของโปรไบโอติกลดลงหรอนะคะกับคำถามที่2ค่ะถ้าให้ ในกรณีที่เป็นแอนติไบโอติกแล้วทําให้เกิดท้องเสียเนี่ยให้ยังไงคะตัวโปรไบอติกต้องกินยังไงคะก็อย่างที่อคืออันนี้เป็นเป็นเหมือนคุณลักษณะหรือคุณตี้อันนึงของโปรไบอติกที่ดีค่ะในการที่จะรักษาคือว่ามันต้องทนกับแอนติไบโอติกที่เราจะใช้ควบคู่กับเขาได้ด้วยที่ที่เมื่อกี้มันมีแบบมีสตัรดีโชว์ว่าเขา r e s i s t ด้วยอะค่ะถ,ถึงบอกว่าเป็นสเตนสเปซิฟิกเพราะว่าถ้าไปเอาแต่ชื่อว่าเป็นตัวบีคาซีนะแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดบางครั้งเนี่ยบางตัวบางกลุ่มเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้ e ี i ิสมันไม่ได้มี property ในการ r e s i s ตต่อ a n นติบอติเหล่านี้นะคะทีนี้นะหรือหรืออย่าง,างแม้แต่โปรไบโอติกตัวอื่นก็ตามแต่เวลาไปดูเนี่ยให้ดูด้วยว่าเขามี property ที่ r e s i s ตต่อ a n นติ i บ t i ติกเหล่านั้นหรือไม่นะคะหรือหรือเชื้อราอะไรต่างๆค่ะท,ที่ใชวมาเป็นโปรไบโอติกเนาะ ของ b ีเค้าซี่เนี่ยมันที่เป็นสเตรนเนี่ยค่ะมันจะจะเห็นได้ว่าเราจะมี4อันที่มันลิซิสต่อแอนอติ้บคทีร ต่างๆและไอตัวที่เราได้โชว์ไปแล้วเมื่อกี้ก็คือว่ามันจะ Resistant กับ Com m อ่แอนติบอติกที่เราค่อนข้างใช้อยู่ในในเด็กนะปัจจุบันค่อนข้างหลากหลายกลุ่มเลยก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คู่กันได้แล้วก็มันไม่ได้ลดประสิทธิภาพลงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกฆ่าเพราะมันอดทนได้แล้วมันไปจนถึงข้างล่างได้นะคะแล้วก็ไปแตกตัวเพิ่มนะคะปริมาณที่ใช้ก็โดสคล้ายๆกันนะคะก็คือใช้1-2 นะคะ uh, YL ซึ่งก็ประมาณ2-4ล้านสอ่ถึงสีบิลเลียน CFU นะคะ ก็ต้องใช้ให้ถึงเนาะอันนี้แล้วก็ระยะเวลานี่ต้องใช้อ๋อระยะเวลาเนี่ยคือถ้าก็คือสมมติว่าเรากินแอนติเบติกประมาณ5ถึง7วันก็คือเขาก้าจะเขียนประมาณ7วันเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างในกลุ่ม H p สแพลลที่เราใช้ทรีททเปอร์ทัลปีสองสัปดาห์มั้งถ้าจะไม่ผิดก็คือใช้กินไปเลย2สัปดาห์แล้วก็ซิม p t o ต่างๆนี่จะเห็นชัดว่ามัน improve ตั้งแต่สัปดาห์แรกอ,อ,อันนี้ถามเป็นแบบความรู้ค่ะคือ,อาบางทีก็จะเห็นให้ไปก่อน หน้าแอนตี้เบอติกอันนี้นี่ช่วยไหมคะอาจารย์อันนี้หมอก็ยังไม่เห็นคือจริงๆเนี่ยถ้าอันนี้หมอไปฟังมาจากหรือหรือไปได้อ่านมาจากตัวของโเบอติกตัวอื่น ของของบีเคาซี่นี่ยังไม่เห็นไม่ทราบคุณ่มอต่มมีอ๋อมีข้อมูลว่าให้ก่อนเออถ้าถ้าตามสตัดดี้ของตัวบารซัสเคาซี่เองเนี่ยเราก็จะให้แบบพร้อมใช่ก็คือแบบว่าวันที่เริ่มให้เพราะเรากําลังจะบอกเพราะว่าไงเพราะว่าสตัดดี้อยากจะลดไซเอฟเฟกที่เกิดจากแอนติเบติกเขาก็เลยจะให้แบบพร้อมกับตัวแอนติเบติกแล้วก็บางกรณีเราก็ให้ยืดออกไปอีกค่ะอาจารย์เพราะว่าเ บางคนเนี่ยไซเอฟเฟกที่เกิดจากแอนตี้บอติกเนี่ยเขาตามมาทีหลังค่ะใช่คืออย่างคล้ายกันคือเท่าที่หมอมีข้อมูลแล้วเราได้ดิสคัตกับทางเอ็กซ์เพร์ท,ที่ตอนนั้นไปเจอกันแล้วเราก็ทำ l i เทเ a t u r e เ e ิร์ชเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือยังไม่เจอส่วนใหญ่ให้พร้อมพร้อมกันแล้วก็อย่างที่คุณตอมบอกว่าอาจจะให้พร้อมแล้วหยุดพร้อมหรือให้พร้อมแล้วเอ็กเไปอีกหน่อย ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะ7วันไม่ได้ extend หรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ให้ลองเทอมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มี study ว่าให้ลองเทิมไปลองๆองแล้วเนี่ยไอ้โปรไบโอติกที่เราคิดว่ามันเซฟซ s เปอร์เซฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรยังไงไหมเขาถึงบอกว่า study ใหม่เขาถึงบอกว่า need further study นะคะแต่ว่าในกลุ่มพวกอ l ลเลอรในกลุ่มพวกอะไรเงี้ยมันจะมีที่แบบว่าต้องกินมาเป็นแบบระยะเวลาเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะ เป็นปีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถึงหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เห็นบางทีเป็นเดือนนะคะส่วนไอ้ที่บางอันเนี่ยเขาก็มีเขียนเหมือนกันว่าถ้าให้ก่อนก็อาจจะปรับให้มันสมดุลคือคือก็อ,อ,อย่างที่เป็นที่ที่เราบอกกันนะก็เราก็ไม่รู้อ่ะว่าคนเนี้ยไอปไอตัวไมโครไบโอมไมโครฟลาในตัวเขาอ่ะเขาอยู่ในภาวะที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขามีดิสเพลซิดอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าในคนที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีความเสี่ยง ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้บูลลี่สนะคะอย่างเช่นอว่าเป็นคนอ้วนอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนี้ต้องระวังเรื่องบูลลี่ใช่ใช่ใชค่ะจันคือคนอ้วนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงในการที่ที่จะมีดิสเปลสิตสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วถ้าหรือว่าคนผอมมากๆเมา,มา,มา,มานิทิชันมากๆคืออะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ในในตรงกลางอะค่ะอันนั้นอะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ในการให้ก่อนอันอันนี้หมอให้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นข้อมูลอันนี้ ของของของตัวนี้นะคะค่ะก็สำหรับคำถามที่เหลือที่ไม่ได้ตอบไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแบบไปตอบหลังบ้านแทนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งคำถามมาแบบเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยเราก็เยอะมากๆเลยเดี๋ยวขอตอบเปหลังบ้านอีกทีก็ตอนนี้ขอส่งไมให้คุณสายขิมนะคะดำเนินรายการต่อขอบคุณมากค่ะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะตลอด1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็อาจจะเป็น Q&A ที่ค่อนข้างใช้เวลาไปสักนิดนึงแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าระหว่าง Q&A นะคะจดแทบไม่ทันเลยนะคะความรู้ที่เสริมเติมจากช่วงของการบรรยายค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จบเซสชันของการบรรยายวันนี้แล้วนะคะหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะที่จะนำไปปรับใช้หรือว่านำไปแนะนำสำหรับ ผู้ป่วยที่เราได้ดูแลเรื่องสุขภาพทางด้านทางเดินอาหารของผู้ป่วยค่ะซึ่งในนามของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรค่คะแพทย์หญิงดรนัทรักษ์ชัยจิตตารัตน์นะคะขอขอบคุณผู้ที่ช่วยมาถามตอบกับเรานะคะเภสัชกรหญิงปรางวิพามาลากันค่ะขอขอบพระคุณบริษัทผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสด ซานอฟีอเวนติสจำกัดนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกท่านนะคะที่สละเวลาอันมีค่าของท่านในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะมาร่วมอัปเดตความรู้ไปกับพวกเราตลอด1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะ อย่าลืมนะคะว่าเพศสัจกรทุกท่านนะคะที่ต้องการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องค่ะท่านจะต้องเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะซึ่งในตอนนี้ทีมงานของเราค่ะได้เปิดให้ท่านได้สามารถเข้าไปทําแบบทดสอบได้แล้วนะคะโดยท่านที่ผ่านการทดสอบอย่างน้อย7 0ค่ะท่านจะได้รับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด1ห,หน่วยกิจโดยข้อสอบนะคะจะเปิดให้ท่านทําถึงเพียงแค่เวลาเที่ยงคืนของวันนี้เท่านั้นนะคะ โดยคะแนนหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องค่ะทางสำนักงานของเพศสัจกรรมสมาคมนะคะจะอัปโหลดคะแนนของท่านขึ้นในเว็บไซต์ของสภาเพศสัจกรรมภายใน15วันหลังจากการบรรยายวันนี้จบลงนะคะโดยทุกท่านค่ะสามารถติดตามข่าวสารหรืองานประชุมวิชาการอื่นๆนะคะได้ที่ w w w p a t o r t h หรือ Facebook Fan Page เพศสัจกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะหวังว่าจะพบกับท่านใหม่ในงานประชุมถัดไปค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ